อิบนุลกอยยิมบอกว่าการทำอามันที่ดีทำได้กันหมดเลยทั้งคนดีและคนชั่วไปดูดีๆการทำอามันที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนชั่วก็ทำนะคนดีก็ทำเคยเห็นไหมครับคนขายใบกระท่อมไปละหมาดวันศุกร์มีไหมมีใช่ไหมคนขายยาบ้ายังไปละหมาดวันศุกร์เลยครับจริงไหมเออคนกินดอกเบี้ยในบริจาคมีไหมมีไหมมีหมายถึงว่าคนดีเนี่ยและคนชั่วเนี่ยทำอามันกันได้ทั้งคู่แหละฉะนั้นการทำอามันอย่างเดียวแค่อันนี้อย่างเดียวนะยังชี้วัดอีหม่านไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดูคนคนหนึ่งว่าแข็งแกร่งในเรื่องศาสนาเป็นคนที่ซอดิกเป็นคนที่สัตย์จริงต่อหลักการขอรอดเป็นคนที่อีหม่านดีเนี่ยดูแค่การงานที่ดีที่เขาทำในเดือนไม่ได้นะครับแต่ให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยก็คือการละทิ้งมะซียะห์การละทิ้งความผิดบาปอิบนุลกอยยิมบอกว่าการจะละทิ้งความผิดบาปอันนี้เนี่ยต้องคนสัตย์จริงต้องคนที่หนักแน่นในศาสนาขอรอดเท่านั้นจะทำได้มันยากแต่ทำอามันเนี่ยนะคนเลวยังทำเลยคนดีก็ทำคนเลวก็ทำนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ไปดูดีๆนะครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่เราจะเห็นนะครับคนละหมาดครบละหมาดครบแต่ก็ไม่ทิ้งมะซียะห์ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับมุสลิมบางคนละหมาดครบนะครับแต่ฮิญาบไม่สวมมีไหมเยอะเลยนะบางคนบอกว่าก็เยอะอยู่ยิ่งภาคกลางนี่ยิ่งเยอะเลยหรือบางคนในละหมาดครบแต่สวมฮิญาบไม่ตรงเงื่อนไขเขาเรียกว่าสวมแบบไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเพราะเป็นการสวมฮิญาบที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดอย่างเช่นถ้าทางใต้นะที่ไหนก็คิดกันเองสวมฮิญาบแต่ใส่แขนสั้นแถวกรุงเทพไม่ค่อยเห็นนะที่เห็นกันมากก็จะเป็นทางใต้สวมฮิญาบก็หมายถึงว่าจริงๆไม่ได้ว่าฮิญาบนั่นแหละเอาว่าสวมผ้าคลุมหัวเนี่ยแต่ใส่แขนสั้นอย่างเงี้ยพอไปสั่งบอกว่าให้ใส่เสื้อให้มันปิดยาวใส่ไม่ได้ทั้งที่ละหมาดครบบริจาคอย่างดีเลยนั่นก็ตรงกับที่อิบนุลกอยยิมบอกที่ว่าการงานที่ดีคนดีก็ทำคนชั่วก็ทำแต่การงานที่เลวเนี่ยคนที่จะทิ้งมันได้ต้องแข็งแกร่งมากต้องแข็งแกร่งมากคนที่จะทิ้งมันนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอีมานเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดสาเหตุของการอีมานลดเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซึ่งบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้ลิสต์ออกมาเลยให้พวกเราเห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างแต่ณตรงนี้เนี่ยผมจะเล่าโดยสรุปสาเหตุของการอีหม่านลดรวมๆ มาแล้วเนี่ยใหญ่ๆแบ่งได้3สาเหตุซึ่งสลับหัวสลับหางหมดเลยนบีสอนเราว่าให้เราเนี่ยนำอาหารของเราเนี่ยคนละไม้คนละมือไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ตายไปมอบให้ครอบครัวของญาฟัตแต่สมัยนี้สลับกันเกิดอุตรินะครับไม่ใช่สมัยนี้นะมันหลายสมัยมาละเกิดอุตริก็คืออะไรเมื่อมีการตายเกิดขึ้นครอบครัวผู้ตายทำอาหารเลี้ยงคนมาเยี่ยมแล้วมันกินกับสติปัญญาไม่คิดง่ายๆศาสนาของเราที่สูงส่งเนี่ยมันเป็นไปได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมีการตายเกิดขึ้นครอบครัวผู้ตายเนี่ยสิ่งแรกเลยที่แทบจะทำกันนะหนึ่งเตรียมหาเงินเรียกเด็กระเบมาหาละเริ่มหมดเงินเรียกเด็กระเบมาอ่านมากัน30 40คนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันใช่ไหมแล้วไหนจะแขกอีกโอ้โหแขกมาสมมติแขกมาสัก50คนแล้วตอนนี้ที่มันเป็นประเพณีอยู่นะบ้านผู้ตายเนี่ยพอมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยขนน้ำขนแป๊บซี่ขนโค้กขนอะไรตั้งกันหน้าบ้านที่รับแขกเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าเป็นภาระของครอบครัวผู้ตายเห็นไหมเป็นภาระของครอบครัวผู้ตายคุณลองจินตนาการถึงว่าถ้าครอบครัวผู้ตายเนี่ยเขาสูญเสียสมาชิกในครอบครัวด้วยความโศกเศร้าอย่าว่าแต่จะเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมของกินให้ผู้ที่มาเยี่ยมเลยครับจะเดินยังไม่ไหวเลยเราจินตนาการว่าถ้าพ่อกับแม่คนนึงเสียลูกสาวไปเพราะถูกฆ่าข่มขืนถ้าลูกสาวของเขาเนี่ยถูกข่มขืนฆ่าตายนะหรือรถชนตายจนศพนี่เละอย่างเงี้ยต้องมานั่งหาน้ำหาอะไรมันใช่ไหมในอิสลามนบีเลยสอนให้เราเนี่ยนำอาหารมาให้นี่สลับกันพอเราไปเริ่มแผลงอะไรอย่างเงี้ย
นี่แค่ข้อเดียวพอเราไปเริ่มแผลงๆอะไรอย่างเงี้ยนะสลับกันเอาสิ่งอื่นนะเอาประเพณีของคนอื่นมาปรากฏสุนนะนบีในเรื่องนี้หายจนกระทั่งมันแปลกประหลาดไปหมดถามไม่จริงเกิดมาเนี่ยเคยเห็นไหมสังคมมุสลิมพอมีการตายเกิดขึ้นคนนี้ก็แบกข้าวแบกข้าวสารแบกอะไรไปไม่มีไปกันตัวเปล่าไปนั่งกินซุปไปนั่งกินไก่บ้างเขาเนี่ยปัญหาเหมือนกันพอเวลาพูดอย่างนี้อันนี้วาฮาบีนี่แตกแยกเนี่ยมันวนอยู่อย่างเงี้ยสังคมมุสลิมนี่คือเรื่องอุตริกรรมบิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาประการที่3ความผิดที่เกิดขึ้นก็คือชัดเจนมาสิการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กหรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องเป็นมักรุห์ก็ต้องระวังนะครับเพราะคนที่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นมักรุห์มักจะลุกลามไปสู่สิ่งฮารอมในเวลาต่อไปนะครับนี่คือ3ประการที่ทำลายอีหม่านของเราและถ้าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่แรกไม่คิดที่จะสนใจตั้งแต่แรกอีหม่านของเรามันรั่วเหมือนถุงน้ำรั่วอยู่เราอ่านกุรอานก็รั่วออกเราไปทำฮัจญ์ก็รั่วออกรั่วออกอยู่เสมอนะครับด้วยเหตุนี้เองท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนี่นะนักวิชาการท่านหนึ่งท่านพูดได้ดีมากแล้วมันตรงกับสภาพสังคมมุสลิมที่เป็นกันอยู่อิบนุกอยยิมบอกว่าการทำอามันที่ดีทำได้กันหมดเลยทั้งคนดีและคนชั่วไปดูดีๆการทำอามันที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนชั่วก็ทำนะคนดีก็ทำเคยเห็นไหมครับคนขายใบกระท่อมไปละหมาดวันศุกร์มีไหมมีใช่ไหมคนขายยาบ้ายังไปละหมาดวันศุกร์เลยครับจริงไหมเออคนกินดอกเบี้ยในบริจาคมีไหมมีไหมมีหมายถึงว่าคนดีเนี่ยและคนชั่วเนี่ยทำอามันกันได้ทั้งคู่แหละฉะนั้นการทำอามันอย่างเดียวแค่อันนี้อย่างเดียวนะยังชี้วัดอีหม่านไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดูคนคนหนึ่งว่าแข็งแกร่งในเรื่องศาสนาเป็นคนที่ซอดิกเป็นคนที่สัตย์จริงต่อหลักการขอรอดเป็นคนที่อีหม่านดีเนี่ยดูแค่การงานที่ดีที่เขาทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยก็คือการละทิ้งมะซียะห์การละทิ้งความผิดบาปอิบนุกอยยิมบอกว่าการจะละทิ้งความผิดบาปอันนี้เนี่ยต้องคนสัตย์จริงต้องคนที่หนักแน่นในศาสนาของอัลเลาะห์เท่านั้นจะทำได้มันยากแต่ทำอามันเนี่ยนะคนเลวยังทำเลยคนดีก็ทำคนเลวก็ทำนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ไปดูดีๆนะครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่เราจะเห็นนะครับคนละหมาดครบละหมาดครบแต่ก็ไม่ทิ้งมะซียะห์ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับมุสลิมบางคนละหมาดครบนะครับแต่ฮิญาบไม่สวมมีไหมเยอะเลยนะบางคนบอกว่าก็เยอะอยู่ยิ่งภาคกลางนี่ยิ่งเยอะเลยหรือบางคนในละหมาดครบแต่สวมฮิญาบไม่ตรงเงื่อนไขเขาเรียกว่าสวมแบบไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเพราะเป็นการสวมฮิญาบที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดอย่างเช่นทับทางป้ายนะที่ไหนก็คิดกันเองสวมฮิญาบแต่ใส่แขนสั้นแถวกรุงเทพไม่ค่อยเห็นนะที่เห็นกันมากก็จะเป็นทางใต้สวมฮิญาบก็หมายถึงว่าจริงๆไม่เรียกว่าฮิญาบก็แหละเอาว่าสวมผ้าคลุมหัวเนี่ยแต่ใส่แขนสั้นอย่างเงี้ยพอไปสั่งบอกว่าให้ใส่เสื้อให้มันปิดยาวใส่ไม่ได้ทั้งที่ละหมาดครบบริจาคอย่างดีเลยนั่นก็ตรงกับที่อิบนุกอยยิมบอกที่ว่าการงานที่ดีเนี่ยคนดีก็ทำคนชั่วก็ทำแต่การงานที่เลวเนี่ยคนที่จะทิ้งมันได้ต้องแข็งแกร่งมากต้องแข็งแกร่งมากคนที่จะทิ้งมันนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอีมานเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดสาเหตุของการอีมานลดเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซึ่งบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้ลิสต์ออกมาเลยให้พวกเราเห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างแต่ณตรงนี้เนี่ยผมจะเล่าโดยสรุปสาเหตุของการอีมานลดรวมๆมาแล้วเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยแบ่งได้3สาเหตุทำให้ศรัทธาของเราถึงอ่อนแอทำให้ศรัทธาของมุสลิมถึงอ่อนแอเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยสามสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่หนึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้นของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือการไม่หาความรู้ศาสนาการไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้ศาสนาการไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้ศาสนานี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้อีหม่านของคนเนี่ยลดลงมนุษย์เราเนี่ยในชีวิตประจำวันฟังให้ดี
มนุษย์เราเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีสิ่งที่จะดึงเราออกไปจากการอยู่ในบรรยากาศศาสนาผมใช้คำว่าการอยู่ในบรรยากาศอีหม่านเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับบางเรื่องที่ดึงเราออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องฮารอมได้ซ้ำนะแต่เป็นเรื่องดุนยาเป็นเรื่องฮาลาลแต่ทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับมันจนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสนใจหาความรู้ศาสนาคนเนี่ยถ้ามันมีเรื่องศาสนาเนี่ยวนเวียนอยู่ในหัวตลอดถ้าพูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอินกับเรื่องศาสนาพูดให้เข้าใจง่ายๆคนเราเนี่ยถ้าอินกับเรื่องศาสนาอีหม่านก็จะเข้มแข็งเหมือนกับที่มนุษย์เราเวลาเขาอินกับเรื่องอะไรอ่ะมันก็จะเข้มแข็งในเรื่องนั้นถ้าเขาอินกับเรื่องอะไรเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องนั้นไปดูได้นะครับเคยเห็นไหมวัยรุ่นเนี่ยอินเรื่องบอลอ่ะเวลาอินเรื่องบอลเนี่ยแหกตาอยู่ถึงตีสองตีสามก็ได้นึกออกไหมพอเขาอินความอินเนี่ยมันนำมาซึ่งการกระทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะดีหรือเลวอ่ะทีนี้เรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนไม่ค่อยอินกับการหาความรู้อันนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอในเวลาต่อมาเดี๋ยวมันจะมีข้อ2ข้อ3ตามมาแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้พี่น้องลองจินตนาการนะครับว่าในชีวิตของเราใน1วันเนี่ยมันจะมีอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยนะครับที่จะดึงเราให้ออกไปจากความเคร่งครัดในศาสนาออกไปจากการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะมีอะไรล่ะที่ดีไปกว่าความรู้ศาสนาที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยสามารถพยุงตัวเองให้รอดพ้นจากอุปสรรคได้ทีนี้พอมันไม่มีความรู้ศาสนามาเติมอยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนกับไฟอ่ะมันหมดถ่านไฟมันหมดถ่านพอให้คุณใส่ถ่านไปแล้วแต่ถ้าวันนึงมันไม่มีการชาร์จแล้วมันก็หมดเหมือนกันความรู้ศาสนาเนี่ยบางเรื่องรู้แล้วแต่พอไม่พูดมันจะวนอยู่ที่มันพลังมันจะหมดนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในอัลกุรอานเนี่ยหลายเรื่องอัลลอฮ์จะกล่าวซ้ำไปซ้ำมาถ้าเราวิเคราะห์เพราะมนุษย์เราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยพูดทีเดียวรู้เรื่องนะแต่ว่ายังแก้ไม่ได้มันต้องพูดอยู่หลายรอบถึงจะแก้กันได้นะครับอันนั้นคือเฉพาะเรื่องที่รู้และที่เรื่องที่ยังไม่รู้อีกล่ะเรื่องที่ยังไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตที่เจียดเวลาให้กับการหาความรู้ศาสนาเราทุกวันนี้หากันง่ายมากนะถ้าเราเนี่ยเจียดชีวิตให้กับการหาความรู้ศาสนาน้อยเวลาที่ให้กับความรู้ศาสนาน้อยอาทิตย์นึงกดฟังคลิปอยู่10นาทีอันนี้ก็น่าจะยากแล้วถ้าสมัยนี้นะครับบางคนไม่ใช่อาทิตย์นึงเป็นเดือนไม่รู้เลยฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์หรือแม้แต่ซะลาฟุศอลิหเนี่ยชีวิตของพวกเขาที่อยู่กับการศาสนาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะออกมาว่าพวกเขาเนี่ยจะคุยจะนั่งวงจะนั่งอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยใครควรถึงโลกหน้าจะพูดแต่เรื่องศาสนานะครับเคยเห็นไหมพวกคอการเมืองพวกคอการเมืองเวลาเขากินกันเขาเป็นคอเดียวกันเวลาเขาเจอหน้ากันแล้วก็พูดเรื่องการเมืองตลอดเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะลงถนนเดี๋ยวจะเลือกตั้งเดี๋ยวจะอะไรกันนะความรุนแรงอ่ะความอินอ่ะความอินเรื่องการเมืองมันเพิ่มอยู่ตลอดอินจนชนิดที่ว่าไปประท้วงยิงกันตายก็ยอมจริงไหมนั่นเพราะเขาอินและไอ้การอินอย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าถูกใส่อยู่ตลอดใส่อยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดเรื่องศาสนาก็เหมือนกันถ้ามีการใส่ตลอดเติมตลอดมันก็จะอินแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นโจทย์หนึ่งของผู้รู้ได้แหละถ้าผู้รู้สอนศาสนาแล้วก็น่าเบื่อวนลูปอยู่ที่เดิมอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ผู้รู้ก็ต้องแก้เหมือนกันจะโทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะโทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับสาเหตุแรกของการอ่อนแอในเรื่องอีหม่านก็คือไม่มีการเติมข้อมูลเรื่องศาสนาอยู่เป็นระยะระยะหาความรู้ศาสนาเนี่ยนานๆทีหาทีนะครับไม่มีการเติมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ศาสนาเลยทำให้พลังในเรื่องอีหม่านเนี่ยมันลดน้อยลงและนี่ก็เข้าสู่สภาวะที่เราเรียกกันว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยน้อยรำลึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยลักษณะหนึ่งของพวกมุนาฟิกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าลายัซกูรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาลักษณะของพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกเนี่ยเรารู้กันคือพวกที่ไม่มีอีหม่านเลยพวกมุนาฟิกเนี่ยคือพวกที่ไม่มีศรัทธาเลยนะครับไม่มีศรัทธาในหัวใจแต่แสร้งแสดงภาพว่าตัวเองเป็นมุสลิมอัลลอฮ์เล่าถึงลักษณะของพวกเขาว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากเพียงเล็กน้อยคำว่าพวกเขาจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้หมายถึงพวกเขาจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด
ถ้าในละหมาดก็คือการอ่านที่เราอ่านกันอยู่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์และนอกละหมาดนอกละหมาดในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใน2แบบนะครับทั้งการรำลึกที่เป็นเรื่องของการตะลอฟุสคือการพูดเป็นถ้อยคําที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีถ้อยคําแห่งการรำลึกซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะไรทั้งหมดทั้งหลายและรวมไปถึงการพูดทุกสิ่งที่ทําให้คนคนนึงเข้าใจหลักการศาสนาและนึกถึงอัลลอฮ์เป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกทั้งสิ้นนะครับหะดีษนบีบอกว่าคนที่นั่งกันอยู่ท่ามกลางวงแล้วก็ได้พูดเรื่องวิชาการเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากคำว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ลักษณะของพวกมุนาฟิกเนี่ยคือรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยพวกเขาจะไม่รำลึกนอกจากเพียงเล็กน้อยนะครับและสาเหตุของการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงเล็กน้อยมาจากอะไรครับมาจากการอิหม่านที่แทบไม่มีเหลืออยู่ฉะนั้นถ้าเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกสมมติเราพูดกับหัวใจตัวเองทุกคนรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นมุนาฟิกนะครับถ้าเราเนี่ยบอกกับพูดกับหัวใจตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกเพราะฉันยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่ยังเชื่อนรกอยู่ยังเชื่อในนบีมูฮัมหมัดอยู่ยังเชื่อในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทั้งสองนะครับแต่เราเนี่ยพฤติกรรมภายนอกไม่ต่างกับคนมุนาฟิกหมายถึงอะไรเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมากและอีหม่านของเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งกับมุนาฟิกสักกี่น้ำเชียวมากสุดที่แยกเราจากเขาก็คือเรายังกลัวนรกยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่เขาเรียกว่ามีอัสลุนอีมานมีอีมานในระดับรากเหลืออยู่แต่ว่าอีมานในระดับกิ่งที่มันต่อยอดออกมาให้เข้มแข็งในแทบไม่เหลือแล้วเพราะชีวิตของเราภายนอกแทบไม่ต่างอะไรกับมุนาฟิกพอละหมาดก็ละหมาดแบบขี้เกียจละหมาดแบบขี้เกียจนะครับในหัวนี่ไม่ได้นึกถึงถ้อยคำที่อ่านในละหมาดเลยหัวใจเนี่ยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ละหมาดปุ๊บเสร็จฟาติฮะปุ๊บในหัวไปไหนครับแล้วแต่บางคนค้าขายเข้าตลาดแล้วบางคนค้าขายหัวในหัวเนี่ยหมายถึงสมองเนี่ยไปเรื่องตลาดแล้วบางคนเรื่อง Facebook บางคนเรื่องโทรศัพท์บางคนเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนู้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือการที่เราเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใกล้เคียงกับพวกมุนาฟิกคือรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยและเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในก้าวที่สองก้าวที่สามมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดและพอรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยสะสม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 จนกระทั่งความซึ้งความอินกับวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยลดน้อยลงเวลาได้ยินหลักการศาสนาก็สังกตายหมายถึงตัวเขาสังกตายไม่มีพลังอะไรทั้งสิ้นนะครับระวังให้ดีสภาวะหนึ่งที่อย่าทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราต้องขอดูอาต่อเราอย่าทำให้ตัวเองไปสู่สภาวะนั้นคือสภาวะที่หัวใจในแข็งกระด้างได้ยินหลักการศาสนาเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของหัวใจแข็งกระด้างที่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮฺบอกซุมมะกัสัดกุลูบุกุมนะครับอัลลอฮฺบอกว่าแล้วหัวใจของพวกเจ้าก็ได้เกิดการแข็งขึ้นมิมบะดิซาลิกหลังจากนั้นหัวใจของพระเจ้าเนี่ยก็ได้เกิดการแข็งขึ้นฟะฮิยะกัลฮิจฟะฮิยะกัลฮิจารซึ่งมันแข็งเหมือนกับก้อนหินหัวใจของคนพวกนี้เนี่ยแข็งเหมือนกับก้อนหินนะครับเอาอัชัดดุกัสวะตันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือแข็งยิ่งกว่าก้อนหินซะอีกนะครับนี่คือสภาพหัวใจของคนที่ไม่มีทางนำหัวใจนี่แข็งยิ่งกว่าก้อนหินเมื่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์มาถึงพูดถึงนรกอยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวเลยลองถามใจตัวเองดูเวลาตัวเองได้ยินคัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยพูดถึงไฟนรกอยู่เนี่ยสภาพของเราเนี่ยเหมือนคนกาเฟรคนกาเฟรเป็นยังไงเขาได้ยินกุรอานเขาไม่กลัวอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่อีหม่านหัวใจของพวกเขาเนี่ยแข็งเหมือนกับก้อนหินอันที่น่ากลัวคือแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเนี่ยและแข็งยิ่งกว่าก้อนหินคำว่าแข็งยิ่งกว่าก้อนหินนี่ยังไงอ่ะก้อนหินเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยซึมลงไปทุกวันทุกวันน้ำฝนเนี่ยมันยังซึมผ่านก้อนหินนะแต่ถ้าแข็งยิ่งกว่าก้อนหินเนี่ยแสดงว่าน้ำไม่ซึมแล้วอันนี้เปรียบเทียบแล้วถ้าหัวใจของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นหมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกอ่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันไม่สามารถซึมเข้าไปในหัวใจเลยได้ยินอายะห์กุรอานที่พูดถึงการลงโทษได้ยินอายะห์กุรอานที่พูดถึงไฟนรกและไม่มีปฏิกิริยาความกลัวเกิดขึ้นเลยเปรียบเสมือนที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาได้ยินจะเกิดอะไรขึ้นครับ
อย่างนั้นแหละนั่นคือความน่ากลัวนั่นคือความน่ากลัวที่อยากจะฝากพวกเราให้ตรวจสอบตัวเองว่าพวกเราเนี่ยมีคือมันอย่างเงี้ยเราทุกคนเนี่ยเวลาถามอยากอีหม่านอ่อนนะสำหรับคนที่ยังมีอีหม่านอยู่เนี่ยอยากอีหม่านอ่อนไหมไม่มีใครอยากอีหม่านอ่อนทุกคนอยากอีหม่านเข้มแข็งนะครับแต่หลายครั้งบางคนก็พยายามจะฟื้นอีหม่านแล้วมันไม่ขึ้นสักทีมันไม่ขึ้นสักทีนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับก็มาจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่น้อยกิจกรรมชีวิตเนี่ยจะเข้าถึงบรรยากาศศาสนาจะเข้าถึงบรรยากาศความรู้เนี่ยน้อยมากแล้วจะเอาพลังที่ไหนไปฟื้นอีหม่านคือมันมีแต่ช่องทางของการทำลายอีหม่านหมดในหนึ่งวันมีสิ่งที่มาเจาะถุงอีหม่านให้น้ำมันรั่วออกเนี่ยด้วยกับบาปเนี่ยระเนระนาดนะด้วยกับบาปเนี่ยระเนระนาดเอาแค่เรื่องเดียวนี่นี่ผมเคยบรรยายเรื่องนี้ไปทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่น้อยคนจะหลีกเลี่ยงจากการที่ดวงตาจะต้องไปเห็นนะครับพูดถึงผู้ชายก่อนนะน้อยคนนะครับที่จะมีชีวิตและสามารถหลีกเลี่ยงความผิดบาปที่เกิดจากการที่ดวงตาเนี่ยไปเห็นผู้หญิงเปิดออกนะครับและสิ่งหนึ่งที่อันนี้คนไม่ใช่มุสลิมเขาพูดเลยนะคนที่เขามีความชำนาญในเรื่องของสื่อในโลกทุนนิยมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหามากและส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ของหลายคนนั่นคืออะไรคือการที่ตลาดทุนนิยมเนี่ยผลิตภาพผู้หญิงนะที่รีทัชแล้วรีทัชอีกเขาจะว่ารีทัชไหมที่แต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกที่ทำให้มันสวยจนกระทั่งคนทั่วไปไม่สามารถจะสวยแบบนั้นได้รีทัชแล้วรีทัชอีกรีทัชแล้วรีทัชอีกเขาบอกเลยนะว่าไอ้การรีทัชกล้องเนี่ยทำให้คนอายุ60ในกลายเป็นอายุ40ได้เลยนั่นคือภาพมายาที่หลอกลวงอ่ะและการที่คนๆนึงเนี่ยเห็นภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันคือกระบวนการซึมจนกระทั่งมันสร้างผลทางจิตวิทยาคืออะไรขึ้นมารู้ไหมมันทำให้ผู้ชายคนนึงเนี่ยมีความรู้สึกรักภรรยาตัวเองน้อยลงผลลัพธ์เพราะมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงที่ตัวเองเห็นในสื่อซึ่งถูกล้างสมองให้กลายเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ผู้ชายต้องปรารถนานึกออกไหมครับและมันเป็นผู้หญิงที่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเป็นอย่างนั้นได้ครับเพราะว่าแม้แต่ดาราก็ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างภาพที่ตัวเองออกมาภาพที่ถ่ายออกมาเพราะในภาพนี้มันแต่งหมดแล้วจริงหรือเปล่าคือในภาพนี้มันแต่งหมดแล้วถ้ามันสวยเหมือนในภาพจริงไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเลยเอาหน้าสดเลยนะมันก็ไม่ใช่ไงแต่คนเนี่ยพอเราเสพสิ่งนี้มันเกิดจินตนาการผ่านความซึมผ่านความซึมแต่นี่เป็นการซึมที่ชั่วร้ายมันผ่านความซึมก็คือเนี่ยคือโมเดลความงามโมเดลความงามโมเดลความงามต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบนี้ปรารถนาแบบนี้ปรารถนาแบบนี้ผู้ชายก็โดนกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมีงานวิจัยที่ศึกษานะครับผลลัพธ์ก็คือผู้ชายจะเกิดจิตวิทยาที่เปรียบเทียบคู่ครองของตัวเองและจะเกิดความรู้สึกลดทอนต่อคู่ครองตัวเองคือจะเกิดความรู้สึกรักน้อยลงเพราะอยากได้แบบนี้และในโลกความจริงคือมันไม่ได้ไงฉะนั้นมันจะเป็นประตูไปสู่การไปซินาการนอกใจและการหย่าร้างในเวลาต่อมานะครับจะเป็นไปสู่ประตูความชั่วร้ายหลากหลายแบบผมยกตัวอย่างแค่ว่านี่แค่ความผิดเดียวนี่แค่เรื่องเดียวที่ผู้ชายมุสลิมถ้าคุณไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นแล้วคุณเล่นสื่อโดยที่ไม่มีอามานะคุณเล่นสื่อโดยที่ไม่มีความยำเกรงคือคุณเข้า Facebook คุณดูคลิปอะไรคุณดูอีเรเกะกะไปหมดนึกออกไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้ผมว่าทุกคนรู้และแต่ละคนเนี่ยต้องมีวินัยกับตัวเองยอมรับไหมครับทุกวันนี้เรากด Facebook เข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโออะไรมันเปลวขึ้นมาทันทีแล้วเต็มไปด้วยคลิปที่มันน่าเกลียดน่ากลัวเยอะแยะมากมายแล้วจะมีกี่คนที่ระมัดระวังและมีจรรยาบรรณต่อศาสนาของอัลเลาะห์ที่จะรีบปิดไม่ดูคลิปหรอกแต่ถ้าสมมติเห็นมันแล้วเห็นมันเล่าซึม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 ดูสนุก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 อีมานเนี่ยรั่วอยู่ตลอดอีมานเนี่ยรั่วอยู่ตลอดฉะนั้นมันจึงไม่ต้องแปลกใจอะไรครับว่าสถิติที่มันออกมาตอนนี้เอาพูดถึงสังคมมุสลิมนะการหย่าร้างและนอกใจเนี่ยมันเยอะกว่าคนรุ่นก่อนแค่นี้เห็นผลเดียวมันก็ชัดอยู่แล้วนึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูนะครับสาเหตุของการอีหม่านอ่อนถ้าข้อที่หนึ่งเลยชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยไม่มีกระบวนการในการรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมากแม้แต่การเข้าไปละหมาดเนี่ยยังไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ตามที่อ่านเลย
ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับละหมาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกครั้งใครควรซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าถามว่าอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนอาจจะบอกเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้เพิ่งละหมาดซูรีมานี่ตอนนี้เราเพิ่งเลยซูรีมาแต่ถ้าถามว่าใครควรซูเราะห์ฟาติฮะห์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้ตอบตัวเองดูเมื่อไหร่มันจะสะท้อนอะไรออกมาสะท้อนว่าคุณละหมาดและอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่มากคุณละหมาดแต่คุณไม่เคยนึกถึงเลยว่าอัลลอฮ์บอกอะไรเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์บอกอะไรเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์เราใครควรซูเราะห์ฟาติฮะห์ในเมื่อไหร่หรือซูเราะห์อื่นๆนะจะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับบางคนอ่านได้เยอะกว่านั้นก็ดีทําแล้วแต่ใครควรครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่ในละหมาดด้วยนะใครควรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าตอบไม่ได้เมื่อไหร่นึกไม่ออกแสดงว่าละหมาดของเรานี่มีปัญหาเป็นละหมาดที่ไม่ทำให้เราซาบซึ้งในสิ่งที่เราอ่านนึกออกไหมครับคุณลองจินตนาการดูคือบางมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อุลามะเขากล่าวแล้วมาเห็นภาพนะหลายคนเนี่ยตั้งแต่วินาทีที่ตักบีรจะละหมาดเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าละหมาดครั้งนี้แน่ใจไหมว่าเราจะรับคือเข้าไปละหมาดนี่ไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเนี่ยในชีจะละหมาดอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าละหมาดเนี่ยจะถูกตอบรับหรือเปล่าให้น้ำหนักได้ไหมว่าจะถูกตอบรับแน่นอนถ้าตอบไปฟันธงไม่มีใครตอบได้หรอกแต่พูดว่าให้น้ำหนักรู้สึกยังไงถามใจตัวเองดูว่าละหมาดที่จะละหมาดเนี่ยเราจะรับไหมสภาพมันบอกอะครับถ้าละหมาดเป็นไก่จิกเนี่ยก็ตอบได้ว่าไม่น่าจะถูกรับเอาแล้วทำทำไมความย้อนแย้งของมนุษย์นะคือหัวใจตัวเองเนี่ยมันรู้ทั้งรู้ว่าละหมาดไปแล้วไม่ตอบรับเนี่ยเพราะละหมาดไม่ขี้เกียจอย่างเงี้ยแต่ก็ทำแล้วก็ละหมาดเสร็จเอาสบายใจว่าละหมาดเนี่ยตั้งที่เหมือนรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่รับจริงไหมนั่นเพราะว่าเราเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าที่จะละหมาดอยู่ที่ครั้งนี้ที่จะละหมาดเนี่ยจะทำมาแล้วเราจะรับไหมคือถ้าเราตั้งคำถามมันจะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันดีขึ้นไงแต่นี่เราไม่ตั้งคำถามเลยวักตัวละหมาดเขาแล้วไปละหมาดรีบไปเรียนหน่อยเสร็จจนพ้นอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าละหมาดของเราเนี่ยเราใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ในละหมาดครั้งสุดท้ายปัญหาเลยปัญหาจริงๆถ้าละหมาดของเราเนี่ยเราใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ในละหมาดเป็นครั้งสุดท้ายจำไม่ได้แล้วว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเราซึ้งกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่ปัญหาครับอันนี้ข้อที่หนึ่งฝากไว้สาเหตุของการอีมานอ่อนเกิดขึ้นจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยนะครับผ่านการที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปจมอยู่กับสิ่งมะซียะห์หรือจมอยู่กับดุนยาและสิ่งหนึ่งที่อุลามะห์เตือนกันมากศาสนาเตือนนบีก็เตือนคือการคบค้ากับคนที่ทำให้อีหม่านอ่อนมีเพื่อนที่ไม่ได้ชวนคุยเรื่องศาสนามีเพื่อนที่ไม่ได้ทำให้เกิดการศรัทธานะครับและอีหม่านจะบินไปอยู่ที่ไหนระวังให้ดีนะครับสภาพนึงขอยกกุรอานบทนึงสภาพนึงที่น่ากลัวมากและอยากให้พวกเราเป็นอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเปรยสภาพนี้รุนแรงมากผมเชื่อว่ามุสลิมหลายคนเนี่ยเผลอไม่เคยรู้ว่าความหมายของอายะห์นี้เป็นอย่างนี้อาจจะเคยอ่านผ่านแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เคยพูดขนาดนี้เลยในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดถึงผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์นะครับและเปรียบสภาพชีวิตของพวกเขาอย่างไงเปรียบสภาพชีวิตของพวกเขาที่มีต่อสัจธรรมที่มาถึงตัวเองอัลลอฮ์ว่าอย่างไรมาดูอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะมาซาลูฮูกะมาซาลิลกัลบีใครได้ภาษาอาหรับรู้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาของคนผู้นั้นเปรียบเทียบชายผู้นั้นชายผู้นั้นคือผู้ที่จมอยู่กับดุนยาปฏิเสธการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตันไปวันๆนะครับจมอยู่กับโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตันไม่สนใจหาความจริงชายผู้นั้นเนี่ยเปรียบเทียบชายผู้นั้นเนี่ยกับมัสลิมกันบีเปรียบเสมือนสุนัขตัวนึงเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งยังไงอ่ะอินตะมิละอะลัยฮิยัลฮัสนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหากเจ้าขับไล่สุนัขตัวนั้นไปนะมันก็แลบลิ้นบิ้นห้อยน้ำลายไหลออกมาคือสุนัขสภาพสุนัขทั่วไปเวลาเราไปไล่ไปตีมันอ่ะอันนี้ไม่ได้ให้ไปตีนะอันนี้เปรียบเทียบเฉยว่าถ้าเราไปไล่ไปตีมันนะมันก็ลิ้นห้อยเหมือนกันนะมันคือสุนัขจริงๆนะครับเอาตัดรุกหูยัลฮัสหรือถ้าเจ้าปล่อยมันไป
ปล่อยมันไปไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้ไปไล่มันสุนัขมันก็นำไหลย้อยลิ้นห้อยอยู่อย่างนั้นนั่นคือสภาพสุนัขหมายถึงว่าโดยธรรมชาติของสุนัขมันก็น้ำลายไหลลิ้นห้อยอยู่อย่างนั้นตรงนี้อัลลอฮ์เปรียบเทียบยังไงนักวิชาการได้อธิบายว่าอัลลอฮ์กำลังเปรียบเปรยคนที่ปฏิเสธทางนำของพระองค์คนที่ปฏิเสธหนทางชีวิตของพระองค์ไม่คิดจะฟังความจริงไม่คิดจะหาความจริงจมอยู่กับเรื่องทางโลกอย่างเดียวเลยแล้วก็ปฏิบัติใช้ชีวิตตามอารมณ์ไฟตามท่าประสัยสมัยปัจจุบันก็ใช้ชีวิตตามสิทธิทางร่างกายที่มีใช้ชีวิตตามเสรีภาพนะอัลลอฮ์บอกว่าเปรียบเสมือนสุนัขยังไงอ่ะคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเอาอัลกุรอานไปบอกก็ไม่ฟังหรือไม่เอากุรอานไปบอกก็ไม่ฟังเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมนึกออกไหมครับเพราะสำหรับคนพวกนี้เนี่ยหัวใจของเขาอยู่แต่กับการตามอารมณ์และการหาความสุขในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเอากุรอานไปบังคับให้ฟังหรือไปสอนให้ฟังหรือปล่อยไม่เอากุรอานไปให้ฟังมันก็เหมือนเดิมมันก็อยู่แบบนั้นแหละเปรียบเสมือนสภาพของสุนัขที่เวลาเรารำคาญสุนัขเราเอาไม้ไล่ตีไล่คว้ามันก็ลิ้นห้อยหรือมันมานั่งอยู่ใกล้เราแล้วส่งเสียงหอนนะสร้างความรบกวนแกเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ลิ้นห้อยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการเปรียบเปรยที่หนักชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าระวังนะครับมาตรวจสอบตัวเองดูว่าชีวิตของเราเนี่ยแบบนั้นไหมกุรอานเข้าหูเหมือนเดิมกุรอานไม่เข้าหูก็เหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้น่ากลัวฉะนั้นข้อแรกของเรื่องทั้งหมดก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยข้อที่สองในยุคสมัยของเรานะไม่เหมือนยุคนบีไม่เหมือนยุคซอฮาบะห์ไม่เหมือนยุคซะลัฟคนสมัยเราเนี่ยพอรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยข้อที่สองจะตามมาคืออะไรชุบฮัตความสับสนสงสัยคลุมเครือต่อศาสนาของตัวเองมันจะอัตโนมัติแหละสังเกตดูดีๆคนที่มันอยู่กับความรู้ศาสนาตลอดเนี่ยมันจะสับสนไหมเรื่องศาสนาส่วนน้อยหรอกที่อาจจะไปกินอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่เป็นนะแล้วก็งงแต่ส่วนใหญ่ของคนที่สงสัยศาสนามาจากการไม่หาความรู้มาจากการไม่หาความรู้นะครับลูกศิษย์ในกลุ่มผมนะครับจำนวนไม่น้อยเลยเคยมาสารภาพกับผมว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ก่อนจะเอาบ้ากับเนื้อกับตัวมาอยู่กับศาสนาเคยอยู่ในสภาพที่สงสัยในศาสนาเลยแต่ไม่กล้าเผยออกมาพอคนเรามันสงสัยในศาสนาเกิดความทางแคลงใจต่อศาสนาเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปละหมาดนึกออกไหมมันก็จะอ่อนแอไปหมดแต่ไม่กล้าพูดออกมาไงและความสงสัยที่มีต่อศาสนาเนี่ยเป็นผลมาจากการไม่ขยันพอที่จะหาความรู้สึกชุบฮัตความสับสนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลป้อนให้เราสงสัยศาสนาเนี่ยอีรุงตุงนังไปหมดข้อมูลที่ทำลายและเป็นภัยต่อศาสนาเนี่ยเยอะกว่าข้อมูลทางศาสนาที่เยาวชนตื่นขึ้นมาอ่านอะไรเป็นมั่วซั่วไปหมดชีวิตรอบข้างเราทั้งเว็บไซต์ทั้งไม่เว็บไซต์นะครับเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนของการอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศรัทธาของตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นมีคนมาเล่าผมตรงมีเยาวชนคนหนึ่งมาเล่าผมว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้ผมไปที่ร้านหนังสือเหมือนดีนะเป็นเด็กไม่ได้เกเรไม่ได้ไปดูใบท่อมไม่ได้ไปแว้นรถเข้าไปร้านหนังสือไปเจอหนังสือแปลชุดหนึ่งเซเปียนรู้จักไหมรู้จักไหมหนังสือเล่มนี้เซเปียนเขียนโดยยูวานฮารารีไปซื้อมาเขาว่าเป็นหนังสือดังเข้าร้านหนังสือซื้อมาอ่านปุ๊บอ่านจบโอ้โหสงสัยศาสนาตัวเองไหมนะครับซ่อนอยู่ในหัวใจแล้วไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนมาแย้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะแล้วมันมีแค่นี้หรือเปล่าในโลกความจริงบางคนดูหนังใช่ไหมมีเด็กบางคนดูหนังอะไรไม่รู้หนังฝรั่งอะของมันนี่แหละแล้วในหนังก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษยชาติจะค้นพบอะไรยาหรืออะไรที่ทำให้ไม่ตายสมมติมีใช่ไหมหนังทำนองนี้มันเยอะเลยไอ้หนังแนวทำให้ไม่ตายเนี่ยสงสัยว่ามันมีความเป็นไปได้นะมนุษย์จะไม่ตายถ้ามนุษย์ไม่ตายเอาแสดงว่าศาสนาไม่จริงเพราะศาสนาบอกมนุษย์นี่ต้องตายแล้วไปรับการลงโทษในโลกหน้าสงสัยไปหมดนี่แบบพื้นเลยพื้นนะชุบฮัตแล้วท่านในระดับสูงกว่านี้ในระดับสูงกว่านี้คุณลองจินตนาการนะคนหนึ่ง
ความรู้ศาสนาเนี่ยหากันน้อยมากความรู้ศาสนาเนี่ยศึกษากันน้อยมากแต่ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเรียนรู้สิ่งอะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนาเรียนรู้อะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนาเช่นมีคนนึงเคยมายอมรับกับผมว่าก่อนหน้านี้ชีวิตเขาเละมากเป็นหมอนะหลังสุดเคยมายอมรับกับผมว่าโอ้โหชีวิตเขาเละมากก่อนหน้าเพราะตลอดเวลาที่เรียนสายแพทย์เขาก็เจอสิ่งที่มันทำให้เกิดความสงสัยในศาสนาระหว่างเรียนเยอะแยะเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะเมื่อคุณเรียนหมอคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีอีโวลูชันก็ต้องเรียนทฤษฎีพัฒนาการยิ่งเรียนเยอะยิ่งเรียนเยอะยิ่งสงสัยในศาสนาเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันยังไงอะเอางี้คนที่เรียนสายวิทย์เบสิกมาก็ต้องได้ยินเรื่องการทดลองของมิลเลอร์พอมันต้องเรียนไงเพราะว่าในหลักในหลักสูตรมันต้องเรียนใช้สอบพอเรียนไปปุ๊บเอ๊ะยังไงชุบฮัตเกิดขึ้นข้อคุ้มเคยเกิดขึ้นแล้วการทดลองของเบนเดอร์เนี่ยมันยังไงมันจะมันแย้งความเชื่อของเราหรือเปล่าที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสิ่งนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆมันมีข้อมูลในการโต้แย้งเนี่ยมากมายไก่กองนะครับแต่อย่างที่บอกปัญหาของสังคมมุสลิมไทยนะสองอย่างเลยคือหนึ่งคนก็ขี้เกียจหาความรู้นั่นหนึ่งอันนี้ปัญหาใหญ่กลับไปที่ข้อแรกใช้ชีวิตแบบไม่หาความรู้ใช้ชีวิตแบบไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์สองผู้มีความรู้ก็วนกันอยู่ที่เดิมไม่ได้พัฒนาไปไหนเนี่ยนึกออกไหมครับมีคนมาบอกกับผมเบื่อวงการศาสนาทำไมฟังกี่ทีก็วนกันอยู่ที่เดิมนะออกอินไม่ตรงกันทะเลาะกันเมาลิดทะเลาะกันคนตายอุทิศไม่อุทิศเบื่อไม่อยากฟังอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นผลนะเปิดตัวคนนี้ปุ๊บโอ้อย่างเงี้ยมีแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเบื่อพอเบื่อปุ๊บบวกกับตัวเองไปกินชุบฮัตไปกินข้อคุ้มเงินเท่านั้นแหละเสร็จเท่านั้นแหละเสร็จนี่คือข้อคุ้มเครือนี่ข้อคุ้มเครือในเชิงวิทยาศาสตร์นะซึ่งเยอะด้วยเยอะด้วยนะครับนักเผยแพร่อิสลามในโลกยุโรปสองคนฮัมซะฮ์ซอซิสคนนี้อยู่คนนี้เป็นเอทิสมาก่อนเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้ามาก่อนแล้วก็มาศึกษาปรัชญาจนกระทั่งศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเดนิเอลสองคนที่บอกเนี่ยนะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยเคร่งศาสนาน้อยลงหรือออกจากศาสนาก็ตามแต่หรือใช้ชีวิตไม่สนใจหลักการศาสนาก็ตามแต่เนี่ยเป็นผลมาจากการเติบโตขึ้นของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยตัวไม่ได้เป็นภัยผมเคยมาบรรยายที่นี่แหละครั้งที่แล้วว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหากับศาสนาแต่ชุดข้อมูลของสำนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันครองและทำให้ผู้ที่ศึกษาวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาพอจะไปหาข้อมูลของฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่เป็นครีเอชันนิสต์ฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายที่ปฏิเสธพระเจ้านั้นมันอยู่ในสถาบันไงมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้จริงๆมันมีการพูดในซ้ำหน้ามหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแห่งมีการล็อบบี้มีการล็อบบี้มีการกีดกันงานวิจัยของฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าออกไปแล้วก็ซัพพอร์ตแต่ฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีวิทยาการมีคนออกมาแฉอยู่นะครับว่าถึงขั้นโดนไล่ออกก็มีอย่างนี้เป็นต้นพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอันนี้คือแค่ประเด็นเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแค่ประเด็นเรื่องนี้ก็ทำให้คนได้เกิดการคลางแคลงใจในศาสนามากมายก่ายกองยิ่งถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยจากเดิมซึ่งเป็นข้อมูลในหนังสือเรียนที่มันยากถูกแปลงให้เป็นหนังสือวรรณกรรมหนังสือที่มันอ่านง่ายขึ้นกว้างขึ้นอย่างเช่นหนังสือเซเปียนก็จะยิ่งขยายความสงสัยในศาสนาเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่มีคนนำเสนอข้อมูลคือในโลกตะวันตกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาไงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในซีกที่เขาเชื่อพระเจ้าแล้วออกมาตอบโต้มันมีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวันก่อนผมนั่งฟังหมออุมาศพูดในคอนเทนต์นะผมได้ยินมานานมากเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งในร่างกายของเราที่สนับสนุนทฤษฎีวัฒนาการว่าเป็นจริงก็คือการที่มนุษย์เรามีไส้ติ่งเราได้ยินคำพูดนี้แบบนานมากตั้งแต่สมัยแบบวิทย์มปลายแบบเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องอ่ะได้ยินมานานมากก็คือไส้ติ่งคือหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือร่างกายมนุษย์เราวิวัฒนาการกันมาก็เลยมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ติดมาด้วยก็คือไส้ติ่งนึกออกไหมแล้วทีนี้พอเราได้ยินข้อมูลแบบนี้โอ้โหในขณะที่อัลลอฮ์ทรงดำรงไว้ในคุรานว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ฟีอัซเนตตะกวีมอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพที่สวยสดงดงามสมบูรณ์
ดีงามนั่นนี่มันมีไส้ติ่งมันยังไงฮะมันเริ่มเกิดความคลุมเครือพอเริ่มเกิดความคลุมเครือก็เพิ่มขึ้นอีหม่านมันก็แย่ลงเรื่อยๆนึกออกมั้ยครับอีหม่านมันก็แย่ลงเรื่อยๆวันก่อนผมนั่งฟังหมอมันมาชี้แจงเรื่องนี้แต่จำเนื้อหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องไปดู YouTube เอาแล้วกันว่าแม้แต่ไส้ติ่งเนี่ยก็ไม่ใช่หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเพราะแม้แต่ในไส้ติ่งก็ยังมีประโยชน์บางอย่างนะครับเพียงแต่ข้อมูลชุดนี้มันอาจจะมาไม่ถึงสำหรับคนที่คิดแต่จะฟังแต่ข้อมูลฝ่าย evolutionist อย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับที่ผมเคยพูดแล้วเป็นเรื่องตลกโจ๊กมากก็คือคนไทยที่เรียนวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้จักไอ้ไส้นิวตันหมดนะทุกคนรู้จักเรื่องแอปเปิลตกพื้นกันหมดแหละแต่เป็นเรื่องตลกมากผมเคยเปิดคลับเฮาส์แล้วมีคนเข้ามาเถียงกับผมน่าเป็นคนบ้าวิทย์เลยเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างด้วยวิทยาศาสตร์คนคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้สมุนไพรเชื่อพระเจ้าตลกไหมพอผมบอกว่าเขาเชื่อไม่เชื่ออีกผมบอกจะไม่เชื่อได้ยังไงเขามีจดหมายพูดชัดเจนนะว่าเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าข้อมูลมันโดนปิดมากๆหรือเหมือนกับทฤษฎีอย่างบิ๊กแบงอะทฤษฎีบิ๊กแบงที่เป็นชุดคำอธิบายเรื่องกำเนิดจักรวาลอะหลายคนไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้มาจากบาทหลวงคริสเตียนนะจอร์จเลนแมคเป็นคนคิดค้นบางคนไปเอาบิ๊กแบงบอกว่านี่แหละความรุ่งเรืองของผู้ปฏิเสธพระเจ้าค้นพบความจริงของจักรวาลคนต้นคิดเป็นบาทหลวงเจอพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อคลุมเครือที่มันมาจากโลกของวิทยาศาสตร์แต่สมัยของเราณเวลานี้โดยเฉพาะ10ปีหลังมานี้ไม่ใช่10ปี3ปีหลังมานี้ตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะในบ้านเรานะตั้งแต่เกิดการชูนิ้วเนี่ยจะมีชุบฮาร์ดข้อคุ้มเคือในเรื่องของสังคมศาสตร์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเข้ามาท้าทายศาสนามากขึ้นจะมีข้อคุ้มเคือในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเข้ามาไอ้เมื่อกี้เป็นประเด็นในเรื่องธรรมชาติละอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องกฎหมายชั้นยะต่อในเรื่องหลักการของศาสนาไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ฮารอมนะเมื่อวานสดๆผมเห็นเขาแชร์กันในเฟซบุ๊กเห็นไหมอะไรวงเฮฟวี่เมทัลจากอินโดนีเซียเห็นไงใช่ไหมข่าวเนี้ยอะไรไม่รู้จักชื่อวงเป็นผู้หญิงใช่ไหมใส่ฮิญาบแล้วก็มานั่งเล่นเพลงเฮฟวี่เมทัลแล้วก็อะไรแต่งเพลงบอกว่าอะไรให้พระเจ้าอนุญาตดนตรีแก่ฉันด้วยคือนี่ปกติมุสลิมอินโดนีเซียเนี่ยที่เล่นดนตรีเนี่ยคือมันเล่นกันโดยที่มันเข้าใจว่าดนตรีฮาลาลเนี่ยตั้งแต่แรกนะหมายถึงว่ามุสลิมในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ถือทัศนะว่าดนตรีฮารอมแต่แรกแล้วพวกนี้ถือดนตรีฮาลาลแต่แรกแล้วและผมก็คิดว่าคุณเองที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะคุณก็คงเชื่อแบบนี้แล้วมาเขียนขอโทษนะเขียนทำซากอะไรเนื้อเพลงที่บอกว่าพระเจ้าได้โปรดอนุญาตดนตรีให้ฉันด้วยก็ในเมื่อพวกคุณเนี่ยนะเชื่อดนตรีฮาลาลแต่ต้นอยู่นะในมาเลเซียนี่ไม่เคยเห็นนะบาโบฮะบาโบกับอดีตร็อกเกอร์นี่ขึ้นบรรยายคู่กันนะพอบรรยายเสร็จอ่ะไอ้ดิร็อกเกอร์นี่ก็จับกีตาร์มาเล่นอันปลั๊กอันนี้วิจารณ์นะก็ย้อนแย้งอยู่คือถ้าคุณเชื่อดนตรีฮาลาลถ้าคุณเชื่อดนตรีฮาลาลคุณก็บอกว่าคุณเชื่อซึ่งแน่นอนเลยครับมันไม่มีความถูกต้องหะดีษนบีห้ามเครื่องดนตรีชัดเจนอันนาซิฟนบีห้ามแต่ประเด็นนี้คือมาเขียนเนื้อเพลงแบบนี้เอาอะไรแล้วก็พอพ่นอะไรแบบนี้ออกมาโอ้มันก็เป็นกระแสมันก็เป็นกระแสแล้วมันก็เกิดชุบฮัดเกิดความคุ้มเคืออะไรขึ้นมาบอกว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมต้องมีการกดทับทำไมต้องมีอย่างนี้อันนี้เรื่องเบสิกอย่างดนตรีนะแต่เรื่องที่มันมากกว่านั้นและเป็นฟิตนะในยุคนี้ก็คือเรื่องอะไรข้อคุ้มเคือในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเชิงทางเพศไอเพศสภาพหมอคนเดียวกันเนี่ยมาสารภาพกับผมแต่ผมรับอำนาจเขาว่าไม่เอ่ยชื่อเป็นใครนะแล้วก็ไม่ต้องไปเดาด้วยเพราะคุณไม่รู้จักไม่ใช่เป็นหมอมีชื่อเสียงพูดกับผมเลยนะครับว่าสมัยเขาเรียนหมอเขาเป็นพวกหมู่ชนรุ่นเนี่ยอันนี้ผมเลี่ยงคำนะเดี๋ยวเวลาไปไลฟ์สดในเฟซบุ๊กโดนแบนเข้าใจใช่ไหมครับเขาเป็นพวกหมู่ชนรุ่นหมายถึงว่าอันนี้ตามที่ผมจำได้ว่าเขาเล่านี่ก็คือกระทำด้วยนะเป็นหมู่ชนเดียวกับหมู่ชนรุ่นกระทำด้วยและตลอดเวลาที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้สาเหตุสำคัญก็มาจากข้อคุ้มเคือ
ที่เขามีต่อศาสนาคือเขาหาข้อโต้แย้งก็เลยหาอาร์กิวเมนต์หาข้อโต้แย้งที่จะมาหักล้างไอ้ข้อคุ้มครองของฝ่ายนี้ไม่ได้ไงฝ่ายที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันมีหมออีกคนนึงเคยให้สัมภาษณ์กับงานวิจัยชิ้นนึงงานวิจัยชิ้นนี้เขาเขียนขึ้นที่ปัตตานีแล้วหมอคนนี้เป็นคนอะไรที่ว่าเคยให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาเนี่ยออกจากอิสลามไปเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องที่รับไม่ได้ในประเด็นที่ว่าเขาไม่สามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้กันเห็นไหมแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โหดร้ายกับตัวเองหนึ่งสองสามสี่อะไรของเขาว่ากันไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่าณช่วงเวลาตอนที่หมอคนนี้กำลังเกิดข้อคุ้มครองเรื่องนี้เป็นไปได้ว่าข้อโต้แย้งของฝ่ายศาสนาไปไม่ถึงเขาเลยทำให้ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยนำไปสู่การที่เขาปฏิเสธหลักการขอร้องในขณะที่หมอคนแรกที่ผมเล่าเมื่อกี้ตอนหลังเตาบะกับเนื้อกับตัวมาตั้งแต่ได้เกิดการฝังข้อตัวเองชุบฮัตความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองถ้าเราปล่อยความคุ้มครองเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปมันก็จะกัดศรัทธาของคนให้อ่อนแอและผมเชื่อเลยว่าสมัยนี้สาเหตุของอีมานอ่อนของมุสลิมมาจากข้อนี้เป็นหลักมาจากความอ่อนแอในอีมานมาจากการสงสัยในศาสนาของตัวเองและที่น่ากลัวก็คือสภาพของคนเหล่านี้เนี่ยกั้มกึ่งแล้วมีเกือบมากๆที่จะคล้ายกับอะไรครับคล้ายกับสภาพมุนาฟิกในสมัยนบีมุนาฟิกในสมัยนบีก็คือคนที่ปฏิเสธศาสนาในหัวใจและถ้าเราไปดูจากอายะห์กุรอานและดูจากคำอธิบายของอุลามะส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของพวกเขาก็คือพวกเขาสงสัยในวะฮีของอัลเลาะห์พวกมุนาฟิกในสมัยนบีเนี่ยสงสัยในสัจธรรมที่ท่านนบีมาประกาศแต่ว่ามีผลประโยชน์ในการนับถือศาสนาอิสลามก็เลยแสดงออกภายนอกว่าเป็นมุสลิมแต่ลักษณะของมุนาฟิกเนี่ยมันจะไม่ตลอดรอดฝั่งมันจะแสดงออกว่าตัวเองละหมาดตัวเองจ่ายซะกาตแต่บางเรื่องมันจะแสดงออกไม่ไหวอย่างเช่นสมัยนบีถ้ามีญิฮาดเกิดขึ้นถ้ามีสงครามระหว่างผู้ศรัทธากับพวกมุชริกมักกะฮ์เกิดขึ้นพวกมุนาฟิกเนี่ยจะบั่นทอนตลอดจะขัดขวางการญิฮาดตลอดบางทีออกไปร่วมรบแล้วก็หนีกลับมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปว่าผู้ศรัทธาที่สู้รบอย่างนี้เป็นต้นถึงลักษณะมุนาฟิกโรคของพวกเขามาจากการสงสัยในวะฮีที่ท่านนบีนำมาประกาศแต่ได้ประโยชน์กับอิสลามคนที่กินชูบูฮัตสมัยนี้คนที่กินข้อคุ้มครองจนกระทั่งอีมานอ่อนในสมัยนี้เนี่ยส่วนลึกของหัวใจเนี่ยสงสัยในศาสนาสงสัยสงสัยในศาสนานะอย่างเช่นบางคนมุสลิมบางคนที่เป็นแนวเฟมินิสต์พวกนักสตรีนิยมบางคนอาจจะสงสัยต่อวะฮีของศาสนาสงสัยว่าเอที่นบีมาสอนแบบนี้แบบนี้เนี่ยให้ผู้หญิงต่ออัศสามีนบีเอาวะฮีมาหรือนบีเนี่ยคิดค้นเองแล้วก็กดผู้หญิงมันมีความสงสัยแบบนี้ดังขึ้นในหัวใจแต่ว่าไม่กล้าเผยการปฏิเสธออกมาด้วยกับประโยชน์ในดุนยาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่เอาซุบินไดมินซาลิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นชุบูฮาด้วยข้อสงสัยในศาสนาเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมันเป็นผลมาจากข้อแรกเมื่อกี้คือการหาความรู้ศาสนาที่หนอนข้อสงสัยมันจะหมดไปได้ยังไงท่านหนึ่งวันตื่นมาดูหนังเกาหลีเที่ยงก็ดูหนังเกาหลีเย็นก็ฟังเพลงแล้วมันจะหมดไหมข้อสงสัยไอ้ในหนังเราเนี่ยเต็มไปด้วยข้อสงสัยอีกจริงหรือเปล่าความน่ากลัวของสมัยนี้นี่ผมเปรียบเทียบเฉยๆนะความน่ากลัวของภาพยนตร์สมัยนี้ภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยสอดแทรกปรัชญาความคิดที่ปฏิเสธพระเจ้าน่ากลัวยิ่งกว่าภาพยนตร์แบบคือภาพยนตร์แบบเกรียนโดนแบนอะคืออย่างนี้ภาพยนตร์บางภาพยนตร์น่ะที่มนุษย์เราดูมันอาจจะไม่ได้สอดแทรกลัทธิปฏิเสธพระเจ้านึกออกไหมเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงก็มีของฮารอมมีการเบิดเอาล็อกมีการชี้นำพฤติกรรมไม่ดีแต่ไม่ได้สอดแทรกไม่ได้สอดแทรกหลักศรัทธาหรืออะกีดะห์ที่ชั่วร้ายเข้ามาไม่ได้สอดแทรกฟิตนะข้อคุ้มครองต่างๆเข้ามานะครับแต่ภาพยนตร์บางเรื่องไม่มีฉากความรุนแรงไม่มีฉากดูดยาเสพติดแต่ใส่สิ่งที่ชั่วร้ายแบบนี้เข้ามาใส่ถ้อยคำบทสนทนาที่ทำให้คนรังเกียจศาสนานี่น่ากลัวมากนะครับแต่มาตรฐานของสังคมสมัยนี้เนี่ยภาพยนตร์ที่
สมมติเป็นภาพยนตร์ที่สมมติมีการทำละครเรื่องวัยรุ่นตีกันสมมติมันก็จะเกิดปฏิกิริยาในสังคมว่าเฮ้ยหนังแบบนี้อย่าไปให้ลูกหลานดูเพราะว่าเดี๋ยวไปชี้นำให้เด็กใช้ความรุนแรงซึ่งบางทีนะภาพยนตร์แบบนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมในหลักศาสนาดูไม่ได้แต่ความชั่วร้ายที่อยู่ในภาพยนตร์แบบนี้เป็นความชั่วร้ายในระดับของการทำให้เกิดการมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดีแต่ไม่ได้ใส่ความคิดปฏิเสธไม่ได้แต่ภาพยนตร์อีกอันนึงเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สมมติเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่ใส่การทางศาสนาการรู้สึกไม่ดีต่อศาสนาเข้ามาใครเป็นว่าอันนี้น่ากลัวกว่าสมมติไม่แน่ใจว่าสมมตินึกมันสาว่าได้ยินแว่วๆว่าเคยมีการทำสมมติมีการทำภาพยนตร์ประวัติชีวิตชาวดาวินผมคุ้นๆว่ามีการทำไหมใครพอทราบมันไม่แน่ใจนะสมมติมีการทำภาพยนตร์ประวัติชีวิตชาวดาวินบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยภาพยนตร์แบบนี้มีประโยชน์ไปดูดีกว่านะมุสลิมบางคนมันคิดไม่เป็นก็ไปดูดีกว่าพอไปดูปุ๊บออกมารังเกียจศาสนาเพราะว่าอะไรพอเข้าไปดูโอ้โหไปเจอฉากที่ชาวดาวินเนี่ยโดนพาตัวขึ้นศาลโดนตัดสินให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในศาสนาจักรมันกดทับกดขี่อะไรมันสารพัดเรื่องอ่ะเห็นไหมคนดูปุ๊บนี่แหละศาสนาเนี่ยมันขัดขวางจริงๆอย่างนี้เป็นต้นศาสนาเนี่ยมันขัดขวางจริงๆอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งสองสามสี่นี่คือปัญหาของภัยสมัยนี้ที่ชูบูฮาร์ตไอความคลุมเครือเนี่ยมันเจาะเราทุกทางเลยมันเจาะเราทุกทางเคยเห็นไหมครับมุสลิมผมเชื่อนะครับอันนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆนะทุกวันนี้ทุกคนก็รู้กันว่าปัญหาหนึ่งของสังคมมุสลิมณตอนนี้ก็คือคนที่ไม่ยอมเป็นเพศตามที่อัลลอฮ์สร้างใช้คำนี้ด้วยกันไม่ยอมเป็นเพศตามที่อัลลอฮ์สร้างมีความกำแหงขึ้นในการแสดงออกดราม่าล่าสุดที่ขบวนพาเหรดนาราเนี่ยดูกันนะในเฟซแกนนำของพวกนี้มาจากอะไรมาจากพวกนี้มาจากคนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยที่กำแหงกันอยู่ในศูนย์และไอ้ความกำแหงนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ารุ่นของพวกผมนะทำไมถึงว่ารุ่นตอนที่พวกผมเป็นนักศึกษามหาลัยคนพวกนี้ไม่ได้กล้าขนาดนี้เพราะรุ่นนั้นถ้าบอกสิ่งนี้ฮารามเขาก็ไม่เถียงเขาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่มันจะไม่มีคำว่าเฮ้ยมันสิทธิ์ของกูอย่ามายุ่งแต่พอมาตอนนี้สิทธิ์ของกูนะให้อัลลอฮ์ตัดสินพวกมึงอย่ามายุ่งนี่ว่าทักกันทั้งดิสคอร์ดปัญหาเขาเรียกเป็นข้อคุ้มเคือที่คนพวกนี้ได้กินเข้ามาแต่จริงๆมันโต้ไม่ยากครับอย่างนั้นถ้าติดตามรายการผมนะเราโต้แย้งคนพวกนี้ไปหมดแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับเราโต้แย้งคนพวกนี้ไปหมดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถจะโต้แย้งพวกเราและเขาก็พอใจจะยินที่เดิมอันนั้นช่วยไม่ได้แต่อย่างน้อยมันทำให้คนเห็นคนที่กินข้อคุ้มเคือได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่คนเหล่านี้ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยหรือยึดถือกันอยู่มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในทางเหตุผลนะครับความคุ้มเคือที่มันเกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยแก่นแท้ของมันกลับไปสู่ประเด็นที่3ที่เราจะพูดก็คือชะฮวาตอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ไฟต่ำความคลุมเครือกับอารมณ์ไฟต่ำจะทำหน้าที่คู่กันมนุษย์มีอารมณ์ไฟต่ำก่อนแล้วไปหาความคลุมเครือมาซัพพอร์ตอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองนึกออกไหมครับมนุษย์มีอารมณ์ไฟต่ำก่อนคือมีความอยากที่จะทำสิ่งหนึ่งที่หลักฝืนหลักการของอัลเลาะห์พอมันอยากปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นไปเร่งหาความคุ้มเคือต่างๆมาพ่นให้เกิดความสับสนนะครับนี่ยกตัวอย่างสดๆร้อนๆกลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้ที่ผมเล่าจากเหตุการณ์ที่ว่ามีวงอะไรผู้หญิงจากอินโดมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยมีมุสลิมบางคนโพสต์หน้า Facebook นะมีมุสลิมบางคนที่โพสต์หน้า Facebook ซึ่งเป็นมุสลิมที่อยากจะให้ดนตรีมันฮาลาลเพราะตัวเองอยากวิธีการนึงที่ชัยฏอนจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมก็คือการทำให้ความอยากที่ตัวเองมีชะฮวาตที่ตัวเองมีพัฒนาไปสู่การเป็นการสร้างความคุ้มเคือขึ้นต่อศาสนามีคนหนึ่งเขาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าการที่อิสลามมาบอกว่าดนตรีฮารามเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่กินกับสติปัญญาข้อคุ้มเคือของเขาคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผม
ขาบอกว่าผมใส่ทำนองเข้าไปในการอาซานมันก็เหมือนทำนองที่อยู่ในเพลงกันแหละถ้าอนุฮารานทำไมอันนี้ฮารานและเขาก็ตั้งประเด็นว่าคือมันมีถึงขนาดที่ว่าเนี่ยทำนองที่เราอ่านในอาซานเนี่ยมันตรงกับโน้ตนั้นโน้ตซีโน้ตอีโน้ตบีอะไรของมันแหละถ้าคนที่เล่นดนตรีจะรู้กันว่ามันมีคีย์โน้ตของมันใช่ไหมนั่นมันจะเอาให้ได้นะมันจะเอาให้ได้นี่คือพ่นความคุ้มเกลือเพื่อจะบอกว่าเออนี่แหละอันนี้มันอันเดียวกันเขาเรียกว่าพ่นชูบฮัตความคุ้มเกลือขึ้นเพื่อสนองความอยากของตัวเองหลักฐานที่เอามาบอกว่าดนตรีฮารันก็คือในการอาซานหรือแม้แต่ในการอัลกุรอานมีคีย์อยู่มีทำนองอยู่มีคีย์อยู่แล้วไอ้สิ่งนี้มันมีในเครื่องดนตรีฉะนั้นดนตรีก็เลยฮารันด้วยหะดีษนบีพูดชัดๆว่าเครื่องดนตรีฮารามไม่สนแย้งสิจะแย้งยังไงผมก็เลยแย้งควรๆกับมันนะถ้าใช้สูตรนี้นะในโลกเนี้ยของฮารามจะหมดโลกเพราะของระหว่างของฮารามกับของฮาลาลมันจะมีมิติที่ตรงกันอยู่แล้วซินากับสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันจุดที่ตรงกันมีไหมมีไหมมีสรุปคือไปอันเดียวกันถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าซีน่านี่ฮาลาลเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันเวลาสามีภรรยาหลับนอนมันเหมือนกันอันนี้ตะกาวิบัติมันพังหมดได้อย่างเงี้ยไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันคือการนิกะห์มันตัดออกเออนึกออกไหมไอ้จุดที่ไม่เหมือนกันมันไม่พิจารณามันไม่พิจารณาจุดที่เหมือนกันอะไรอีกมีพี่น้องเคยให้ข้อมูลผมอ่ะในน้ำส้มที่เรากินกันอยู่อันนี้ถ้ามีใครเรียนด้านนี้ก็ถ้าผมพูดผิดก็แย้งผมได้นะผมอาจไม่แม่นเรื่องนี้หรอกในน้ำผลไม้ที่เรากินกันอยู่ตามร้านค้านะมันมีแอลกอฮอล์อยู่โดยตัวหมายถึงว่าในตัวผลไม้มันมีแอลกอฮอล์อยู่แต่ว่าแอลกอฮอล์มันน้อยเป็นแอลกอฮอล์ที่มันเป็นตัวตนของมันในน้ำผลไม้คือมันน้อยมากมันน้อยชนิดที่ไม่เมาอยู่ละเออแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้กันว่าในสุราที่ศาสนาห้ามมันก็มีแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์ปริมาณมันมากแล้วถ้ามีคนคนหนึ่งใช้สูตรบอกว่าแอลกอฮอล์กินได้เพราะว่าในน้ำผลไม้ก็มีแอลกอฮอล์ในตัวอยู่ไม่เจ๊งกันหมดเหมือนกันนึกออกไหมครับเออไม่เจ๊งกันหมดเหรอนี่ปัญหาครับถ้าเป็นอย่างนี้นะปัญหาเนี่ยหรือบางคนบอกว่าเวลาเราย่างไก่แล้วไหมเนี่ยเวลาเราย่างไก่มันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดมะเร็งจริงไหมนั่นแหละบุหรี่ก็เลยได้ครับผมมันตรงกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือความเลอะเทอะอย่างเงี้ยเยอะเขาเอาการที่ในคือเราไม่ปฏิเสธฟังให้ดีหะดีษนบีไม่มีบทไหนบอกว่ามุสลิมห้ามใส่ทำนองในการอาซานเราไม่ได้ปฏิเสธคีย์ไม่ได้ปฏิเสธทำนองไม่มีศาสนาไม่ได้บอกว่าให้อาซานให้มันโอ้โหอาซานเต็มเสียงไม่เป็นทำนองไม่เป็นจังหวะเสียงหลงกันไม่อิสลามไม่ได้ปฏิเสธทำนองที่ไพเราะนบีให้เราอ่านกุรอานด้วยเสียงด้วยท่องทำนองที่ไพเราะแต่เครื่องดนตรีก็คือเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีเนี่ยมันต้องมานั่งบอยว่าเครื่องดนตรีคืออะไรเครื่องดนตรีคืออุปกรณ์ที่เราสร้างมาแล้วเป็นแหล่งเกิดเสียงเนี่ยและเสียงของมันเนี่ยคนละอย่างกับเสียงที่อยู่ในระบบธรรมชาตินะผมถามจริงๆเถอะว่าการที่คุณพยายามจะบอกว่ากีตาร์ฮาลาลการที่คุณพยายามจะบอกว่ากีตาร์ฮาลาลนะกีตาร์เนี่ยถ้าคุณเอามาเล่นคุณจะดีดให้มันเพราะหมายถึงคุณจะดีดให้มันเบาคุณก็ดีดได้เออแล้วคุณจะดีดให้มันกลายเป็นเพลงเฮฟวี่เมทัลหนักกระโหลกก็ได้ไหมก็ได้เออแล้วคำถามคือคุณจะเอากีตาร์ซึ่งมีลักษณะแบบเนี้ยนะเอาไปเทียบกับทำนองในอาซานสมองคุณอยู่ไหนสมองคุณอยู่ไหนด้วยเหตุนี้เองในหลักการอิสลามจึงถือว่าสิ่งบางอย่างที่ตัวตนของมันฮาลาลแต่ถ้าสามารถเลียนแบบสิ่งฮารอมได้โดยตัวแล้วสิ่งนั้นจะฮารอมทันทีอุลามะบอกว่าถ้าเราเนี่ยใช้ปากของเราทำเลียนเสียงกีตาร์ออกมาเลียนเสียงกลองออกมาเลียนเสียงเบสออกมาแล้วเหมือนเอี๊ยบไอ้นะฮารามเลยเพราะบรรลุเป้าหมายของการฮารามแล้วแม้ว่าจะมาจากปากของเราเข้าใจไหมครับฉะนั้นตราบใดที่มันถูกทำออกมาแล้วมันยังมีความต่างจากเครื่องดนตรีจริงๆอยู่มันก็ยังฮารามอยู่ฉะนั้นถ้าเราใช้ปากของเราทำเสียงฮารอมเหมือนบางคนเขาทำปากเลียนเสียงกีตาร์เหมือนไหมเหมือนมันก็ฮารามครับไม่ได้นั่นคือประเด็นเหมือนกันนะครับศาสนาเนี่ยห้ามเรามองเอาร่องของผู้หญิง
เอาร่างของผู้หญิงก็คือตัวตนจริงๆของผู้หญิงร่างกายของผู้หญิงห้ามเรามองแต่ถ้ามีการวาดรูปวาดรูปเอาร่างผู้หญิงห้ามมองไหมห้ามมีมันจะไม่ใช่อวัยวะจริงๆอ่ะเพราะมันคือสีมันคือรูปว่าแต่มันบรรลุเป้าหมายของการยั่วยุเหมือนกันศาสนาห้ามเรามองเอาร่างผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นเหตุไปสู่การเกิดฟิตนะในเรื่องทางเพศมีคุณจะวาดรูปแต่เมื่อมันบรรลุเป้าหมายเดียวกันศาสนาก็ห้ามจะมาอ้างว่ามันไม่ใช่อวัยวะจริงมันเป็นแค่สีมันเป็นแค่เส้นมันเป็นแค่ปากกาไม่ได้มันบรรลุเดียวกันแล้วความน่ากลัวนะเกมสมัยเนี้ยความน่ากลัวเกมสมัยเนี้ยมีชุบฮัดนี่ล่าสุดมีคนส่งมาให้ดูเกมหนีละหมาดผมก็ไม่รู้เกมอะไรนะมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมเกมหนีละหมาดเห็นไหมผมเห็นในเพจพวกเอทิสเอามาโพสต์ในนี้เหมือนเล่นเกมหนีละหมาดนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยพยายามทำทุกอย่างให้เยาวชนมุสลิมออกจากหลักการศาสนาทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะครับฉะนั้นสาเหตุของการอีหม่านตกเนี่ยไม่เกิน3อย่างนี่แหละครับอันนี้คือการแบ่งแบบใหญ่ๆนะไม่เกิน3อย่างเนี่ยมันกลับมาสู่สิ่งนี้สภาพอีหม่านตกกลับมาสู่3อย่างชีวิตของมนุษย์วนเวียนอยู่กับสิ่งนี้และจุดเริ่มต้นของหายนะมาจากการที่เริ่มไม่หาความรู้ศาสนาอยู่ตลอดนี่คือจุดเริ่มต้นเลยคือไม่แน่ใจนะถ้าเราดูแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันบางคนจุดเริ่มต้นมาจากอันหลังนะชูบฮัตคืออยู่กับการสนองความอยากของตัวเองไปวันๆคือบางคนเนี่ยอาจจะโตมาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาให้ท่องกุรอานให้เรียนกุรอานอย่างดีเลยพอเข้าชีวิตวัยรุ่นไปเสพชูบฮัตนะไปเสพชูบฮัตและอันนี้ก็เข้ามาทีหลังพอเข้ามาทีหลังไปลากไปลากออกจากการเรียนศาสนาการอยู่กับการหาความรู้ศาสนามาอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายหรือบางคนเกิดมาก็คือความรู้ศาสนาไม่ค่อยหานี่มีเกิดมาความรู้ศาสนาไม่ค่อยหานี่มีนะครับความน่ากลัวของยุคนี้คืออะไรรู้ไหมครับความน่ากลัวของยุคนี้นะโดยเฉพาะถ้าอยู่กรุงเทพนะคือการที่เราไปร้านอาหารมุสลิมนะต้องมานั่งสงสัยว่ามันใช้วัตถุดิบฮาลาลหรือเปล่าในกับมุสลิมด้วยกันหรือเปล่านี่พอดีลูกศิษย์เพิ่งเล่าเมื่อวานเลยบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวมุสลิมร้านหนึ่งอยู่เป็นช่วงหนึ่งเลยมารู้ทีหลังว่าลูกชิ้นที่ขัดที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ลูกชิ้นฮาลาลไม่ได้ใช้ลูกชิ้นฮาลาลใช้ลูกชิ้นที่ไม่มีฮาลาลสาเหตุเพราะอะไรเพราะมันถูกกว่านี่ไงนี่คือความเลวร้ายของมุสลิมถึงแบบนี้และที่ตลกไปกว่านั้นคือในระหว่างที่ลูกศิษย์ผมเนี่ยกำลังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะลูกศิษย์อีกคนนึงก็บอกอาจารย์หันไปดูตัวท่านผมก็งงให้ไปดูทำไมน้ำผู้หญิงหมายถึงว่าเขาชี้ให้ผมไปดูตัวท่านผมก็ติเขาบังชี้ให้ผมดูทำไมน้ำผู้หญิงนั่งอยู่ไปต้องได้ยังไงเขาบอกไม่ใช่นั่นน่ะบังเลยหมายถึงผู้ชายผมทำไปรู้ได้ยังไงอยู่จะมาอ่านศาสนากับผมเนี่ยหลายปีที่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปกินชูบฮัตคือเขาอะมีความอยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งอยู่แล้วไงแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปกินแล้วก็ไปโดนยุจากสังคมเนี่ยเลยพาตัวเองออกจากหลักการศาสนาจากคนที่เคยอยู่ในค่ายทำงานศาสนาเคยอยู่ในค่ายทำงานศาสนาเคยเข้มข้นกับเรื่องหลักการศาสนาวันนึงออกมากลายเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ชายอะนะดูแทบไม่ออกเลยนั่นคือพี่น้องร่วมชาติถ้าเราได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ไปถึงขนาดนั้นถ้าวันนี้มันถึงขนาดนี้ได้วันหน้าอาจจะมีนิกะวันหน้าเนี่ยอาจจะมีนิกะอีก10ปีอาจจะเกิดการนิกะอะไรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเป็นนิกะอิบาบาบิละเป็นนิกะที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าสังคมมุสลิมเราจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดที่วังวนนี่ยังอยู่กันอย่างนี้ฉะนั้นฝากไว้สิ่งหนึ่งนะครับที่มันผมเห็นว่ามันเป็นการแก้มุสลิมหลายคนได้ดีมากผมเห็นคนหลายคนเนี่ยที่อีหม่านอ่อนๆเนี่ยจะแก้ได้ดีขึ้นด้วยกับวิธีการนี้คือการคบเพื่อนคนอีหม่านอ่อนหลายคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะไปคบเพื่อนที่ดีหลายคนนะครับทำดีแล้วเปลี่ยนไปเพราะไปคบเพื่อนดีแต่แน่นอนเลยครับทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมถ้าคนดีบางคนเนี่ยไปคบกับคนชั่วเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าคบแล้วก็ไม่เป็นนะคนชั่วก็ลากตัวเองออกจากความดีไปสู่ความชั่วแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนชั่วไม่เจอโอกาสของคนดีเลย
ม่เจอสังคมของคนที่มีอีหม่านเลยเขาจะจมอยู่ในความชั่วดังกล่าวนั้นต่อไปถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังมีอีหม่านอ่อนอย่าพยายามหนีออกจากญะมาอะห์เพราะมนุษย์เราเนี่ยอีหม่านที่มันจะเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นด้วยการอยู่ในบรรยากาศที่มีญะมาอะห์ที่ดีนะครับและเช่นเดียวกันเราจะเสียญะมาอะห์ที่ดีไปก็ต่อเมื่อในญะมาอะห์นั้นเกิดการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ขึ้นหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งสำคัญมากท่านนบีบอกว่ามาตาวาดัสนานนะครับฟิลอิสลามเอาฟิลละท่านนบีบอกว่าคนสองคนเนี่ยจะไม่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์หรือรักกันในหนทางของอิสลามฟะยุฟัรริกบัยนะฮูมาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยก็จะไปแยกเขาออกจากกันน่ะจะไม่มีสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นอิลลายกเว้นบิซันบินยกเว้นด้วยกับอะไรครับด้วยกับบาปยุฮดิซุอะฮะดุฮุมายกเว้นด้วยกับบาปที่หนึ่งในสองคนนั้นกระทำขึ้นหะดีษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าการมีเพื่อนที่ดีที่ทำให้เกิดการเพิ่มพูนของอีหม่านเนี่ยเป็นความโปรดปรานเป็นความจำเริญที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ชีวิตเราเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเพราะฮิดายะห์ของอัลเลาะห์ที่มาถึงเราเนี่ยหลายครั้งผ่านคนดีที่อยู่รอบข้างเราแต่หะดีษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าตราบใดที่คนสองคนเนี่ยคบกันบนฐานที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์หมายถึงคบกันบนฐานที่พยุงการพักดีต่ออัลเลาะห์ไปเรื่อยถ้ายังอยู่แบบนี้ไปตลอดอัลเลาะห์จะไม่แยกเขาออกจากกันแต่ถ้าคนสองคนที่ตั้งเจตนาในตอนแรกว่าคบกันเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์แต่สุดท้ายอัลเลาะห์ก็ไปแยกเขาออกจากกันแสดงว่าในวงนั้นเกิดคนใดคนหนึ่งทำบาปขึ้นแล้วไม่มีการห้ามปรามแล้วมันก็เกิดการแยกขึ้นและจะสัมมาหาอะไรกับคนที่เริ่มต้นคบค้าสนิทกับคนด้วยไม่ได้เป็นในหนทางของอัลเลาะห์แต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนึงก็แตกวันนึงก็จะห่างเหินกันวันหนึ่งก็จะถูกแยกออกจากกันพอให้ไม่แยกออกจากความบาดหมางก็แยกออกเพราะไม่มีอะไรจะสนิทกันต่อแล้วอย่างที่เป็นต้นเหมือนกับชีวิตของพวกเราในมหาลัยถ้าพูดกันแบบไม่โลกสวยเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเราคบกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าต้องเรียนด้วยกันไม่ได้ไปเพื่อล้อนะเพราะต้องเรียนด้วยกันวันหนึ่งเมื่อเรียนจบความสัมพันธ์ก็จางลงทุกคนก็แยกย้ายกลับไปเพราะมันเป็นการคบค้ากันที่ไม่มีบารอกะห์ตั้งแต่แรกเป็นการคบค้ากันที่ไม่มีบารอกะห์ตั้งแต่แรกฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคนนึงเนี่ยเลือกที่จะคบกับคนชั่วเลือกที่จะคบกับคนชั่วตั้งแต่ต้นเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในญะมาอะห์ที่ไม่มีอีหม่านตั้งแต่แรกนะครับหรือร้ายแรงไปกว่านั้นเลือกที่จะไปคบกับญะมาอะห์ที่พ้นความสงสัยในศาสนาจะเหลืออะไรฉะนั้นไปดูได้นะครับส่วนใหญ่ผมพูดได้เลยนะส่วนใหญ่ 99% ของคนที่มีอีหม่านที่อ่อนสาหัสความรู้ศาสนาไม่หาแล้วก็ชาวะอยู่ในอยากแต่กับเรื่องที่มันฮารามอยู่ในอยากแต่กับเรื่องที่มันฮารามไอ้การอยากในเรื่องที่มันฮารามเนี่ยบางทีมันมีสองสภาพบางทีเนี่ยไม่มีความรู้ศาสนามาก่อนแล้วก็อยู่กับของฮารามอยากเลิกไม่ได้อันนี้อย่างนึงนะครับหรือบางทีเนี่ยอยู่กับความรู้ศาสนามาก่อนแล้วแต่ว่าไปลองสิ่งไม่ดีไปลองทำสิ่งไม่ดีดูแล้วทีนี้เตลิดมีทั้งคู่นะครับผมจะยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันสมัยก่อนอันนี้เป็นบทเรียนของชีวิตเพื่อนคนนี้เนี่ยสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเตรียมจะให้เรียนฮาฟิซกุรอานนะก็คือมีแววจะได้เป็นฮาฟิซกุรอานนะเริ่มต้องตั้งแต่ประถมเริ่มคือตั้งแต่วัยเรียนประถมเนี่ยสักครู่คือตั้งแต่วัยเรียนประถมเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานเก่งกว่าเพื่อนร่วมรุ่นพูดง่ายๆว่าเราตอนอยู่ประถมนี่ยุค30หัวเล็กนี่อ่านกันยังไม่จะจบกันสักทีไงคนนี้เขาป.5 ป.6 นี่เขาจะจบนะครับสักพักพอขึ้นมัธยมเจอกันอีกทีประมาณตอนม.4จากเด็กที่เคยตั้งใจจะเรียนฮาฟิซนะคือผมรู้แค่ว่าตอนที่เขาจบม.6ใหม่ก็สมัยนั้นโอ้โหเน็ตมันไม่มีอะไรยุคผมมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตติดต่อยังใช้จดหมายเขียนหากันอยู่เลยแล้วก็เด็กใครมันจะไปเขียนจดหมายส่งไปสนิมยากส่วนใหญ่ถ้ารุ่นนั้นจบม.6กันไปยากไปไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่จบม.6โทษจบม.6กันไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่
รู้แค่ว่าตอนจบป.6ได้ยินแค่ว่าเขาเล่าว่าพ่อเขาก็ส่งเรียนฮาฟิซมาเจอกันอีกทีตอนม.4มาเจอกันอีกทีตอนม.4จำไม่ได้ว่าเจอเพราะอะไรเจอกันอีกทีตอนม.4เนี่ยโอ้ยผมยาวถึงบ่าใส่ส้นหนังเกงหนังเฮฟวี่เมทัลน่ะงงว่าเฮ้ยทำไปโดนอะไรมาทำไมเปลี่ยนในขนาดนี้นึกออกไหมก็ไปสืบมาได้ว่าตอนที่เข้าไปเรียนฮาฟิซมันไปเรียนปอนอกในฮาฟิซคือโรงเรียนเนี่ยมันก็อย่างว่านะบางคนก็พ่อก็ส่งไปด้วยความตั้งใจบางคนก็เอาเด็กไม่ไหวแล้วส่งมาล้างก็ไปโดนในพวกแพร่อิทธิพลอเมริกาแบบนี้เข้ามาในปอนอกก็เข้าไปเจอเพื่อนในพวกเล่นเสื้อวงอะไรต่างๆพวกเล่นเสื้อวงเฮ้ยมึงวงนี้นะวงนั้นนะที่ไปลองไปอะไรมันคลั่งหลุดนึกออกไหมไปลองฟังนู่นอะไรหลุดโอ้ไปดูคนนี้เท่อยากเล่นแบบทีละนิดทีละหน่อยสังเกตดีๆมันจะมีสัญญาณไม่ดีแต่ตอนแรกเนี่ยใส่โต๊ะใส่อะไรพอสักพักเข้าหลานนะซื้อดีไวซื้ออะไรเนี่ยให้ระวังให้ดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะอย่างนี้เป็นต้นจากเด็กเรียนฮาฟิสหลุดไปเป็นเด็กสายพังสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรณีของคนที่อยู่กับศาสนามาแต่ต้นแต่ไปเจอบรรยากาศไม่ดีและความน่ากลัวไปเจอเพื่อนไม่ดีไม่ได้ไปเจอที่ผับนะคือไม่ได้ไปเจอที่ผับไม่ได้ไปเจอที่ดิสโกเทคไม่ได้ไปเจอที่ตลาดอะไรตลาดนัดวัยรุ่นเจอในปอนเนาะไปเจอในปอนเนาะที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้จะตำหนิปอนเนาะทั้งหมดนะมันมีเหมือนกันแหละบางทีมันเกินความสามารถดิอย่างที่เป็นต้นไปเจอในปอนเนาะนั่นหมายความว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันน่ากลัวมากมากมันน่ากลัวมากๆฉะนั้นเมื่อใดก็ตามแต่นี่เป็นบทเรียนเลยว่าบทเรียนเลยก็คือว่าอย่าชะล่าใจกับความรู้ศาสนาหรือบรรยากาศศาสนาที่ตัวเองมีอยู่อย่าชะล่าใจอย่ามานั่งคิดว่าวันนี้ฉันอยู่กับจะมาที่ดีฉันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดรอดฝั่งอย่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่เรารู้สึกปลอดภัยจากการอีหม่านตกเมื่อนั้นชัยฏอนกำลังรอขย่ำอยู่ชัยฏอนกำลังรอขย่ำฉะนั้นให้เราในกลัวตลอดว่าอีหม่านจะตกและสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตก็คือจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะเมื่อใดที่คนคนหนึ่งอีหม่านจะอ่อนแอเนี่ยสังเกตดูเมื่อนั้นคนคนนั้นพยายามจะออกห่างจากเพื่อนที่เคยคบกันและมีศาสนาความสนิทจะลดลงไปดูได้ครับเมื่อนั้นคนคนนั้นจะเริ่มห่างแบบเพื่อนเซตนี้ไปและอาการของการห่างจากเพื่อนที่มีศาสนาไปเนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยและหนึ่งในปัจจัยที่ผมอยากจะเตือนจริงๆเลยอยากจะเตือนจริงๆก็เป็นปัจจัยที่เจอมาเยอะเลยแล้วก็ประมาทกันเยอะคือการนิกะบางคนบอกนิกะมันต้องอีหม่านเพิ่มไม่ใช่หรอแต่ใช่ก็ตอนนิกะถูกคนแต่ท่านนี้ก็ผิดคนก็ตรงนั้นยังไงครับบางคนเนี่ยช่วงตอนยังไม่นิกะโอ้โหอยู่กันจะมาศาสนาเข้มข้นแล้วเราทดสอบให้จิตใจไปชอบคนที่ไม่ได้อินเรื่องศาสนาผมใช้คำนี้นะไปชอบคนที่ไม่ได้ว่าเป็นคนในวงศาสนาเป็นคนในวงที่ทำฮาลาลก็ศาสนาอยู่กับการฟังบรรยายไปชอบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่เคสนี้เกิดขึ้นทั้งคู่แต่ที่ผมเห็นมันเยอะเพราะผมมีลูกศิษย์ผู้ชายไงก็คือผู้ชายไปชอบผู้หญิงคนนึงอาจจะด้วยเหตุผลว่างามอาจจะด้วยเหตุผลว่าสวยอาจจะด้วยเหตุผลว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งแน่นอนไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามันไม่ละเมิดไปที่อีหม่านศาสนาพอชอบปุ๊บมันก็จะเกิดจิตมันจะเกิดการฆ่าตัวเองนะโอ้ไม่แต่งกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอนไอ้เดี๋ยวเนี่ยระวังให้ดีสมัยซะลัฟเนี่ยมันจะเกิดเคสนิกะห์กับผู้หญิงคอบาริดและผู้หญิงพาเขาไปเป็นคอบาริดสมัยนี้อาจจะนิกะห์กับคนที่ไม่ได้เคร่งครัดศาสนาพาออกไปจากการอิหม่านศาสนาพอเริ่มนิกะห์ปุ๊บสัญญาณไม่ดีจะเกิดขึ้นตั้งแต่แต่เริ่มจัดงานนิกะห์จากคนที่อยู่กับวงญะมาอะห์ศาสนานี่เคร่งครัดพอไปติดต่อนิกะห์ติดต่อทาบทามตัวกับผู้หญิงปุ๊บเริ่มห่างจากญะมาอะห์ศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัญญาณมันไม่ดีฝ่ายเขาจะจัดงานใหญ่โตเลยหมายถึงว่าจะจัดงานใหญ่โตจะฟิตนะกันเละเทะไปหมดไอเราจะมาเชิญเพื่อนในจะมาไปร่วมงานก็อายนึกออกไหมโอ้โหอยู่กับวงการศาสนานี่ปกติอยู่กับศาสนาไม่บาปคนชายหญิงไม่ฟิตนะกันคนนี้จะเป็นนิกะลำบากแล้วจะต้องถ่ายรูปถ่ายบูธถ่ายโชว์พรีเวดดิ้งอะไรสารพัดอย่างหันมาดูเพื่อนในวงจะมาอายเพราะอายทำยังไงทางออกดีขึ้นห่างเพราะห่างปุ๊บตอนแรกก็ใช้ตอนล่อให้คิดดีกว่ามันก็เลยแค่วันแต่งก็วันแต่งทั้งที่จริงๆมันควรไม่ต้องแต่งตั้งแต่ต้นนะถ้าเป็นอย่างนี้
นบีให้เราหาคนที่มีอีมานไม่ใช่หาคนไม่มีอีมานแล้วไปแก้ที่หลังแต่นี่มันก็จะมีการคิดแง่ดีก่อนคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่คิดแง่ดีคิดเข้าข้างตัวเองแต่งก่อนแต่งก่อนแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพอแต่งไปแล้วตะเลิดกว่าเดิมมาไม่ได้ไปขัดกว่าเดิมพอเป็นสามีภรรยาแล้วบรรยากาศคือคุณอยู่กับคู่ครองที่ไรความเคร่งครัด24ชั่วโมงในขณะที่จะมาอ้างศาสนาของคุณนี่มันนานสัปดาห์นึงมาเจอครั้งนึงหรือบางทีสองสัปดาห์เจอครั้งแล้วมันจะรอดไหมนะครับฉะนั้นคำพูดหนึ่งที่ผมเคยถอดออกมาจากวาทะของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านเสียชีวิตโดยไม่ได้แต่งงานนะแต่ท่านพูดแหลมคมมากเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคู่ครองอิบนุตัยมียะห์บอกว่าตระเขาเรียกว่าถ้าเราเนี่ยป่วยการป่วยเนี่ยทำให้ลิ้นของเราไม่อร่อยในอาหารเข้าใจยังการป่วยเนี่ยทำให้ลิ้นของเราไม่มีทางอร่อยในอาหารฉันใดคู่ครองที่อีหม่านแย่ไม่มีทางที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยเพิ่มอีหม่านขึ้นได้ฉันเหมือนกันถ้ามีคู่ครองที่อีหม่านแย่อยู่ข้างๆนะครับบรรยากาศในบ้านยากครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถลึกซึ้งลึกเคร่งขั้นในหลักการศาสนาขึ้นได้เพราะนั่นมันคู่ชีวิตยิ่งกว่าเพื่อนที่ไม่ดีสิมันเป็นของคู่กันนะครับอ่ะตอนนี้ก็3โมงแล้วก็คงจะฝากในส่วนการบรรยายครั้งนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีถามตอบใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวจะทันถามตอบครับบิสมิลลาห์คำถามเยอะมากตอบอันที่ตอบได้นะครับทำยังไงไม่ให้หัวใจออกห่างศาสนาถึงแม้ในสถานที่ที่เราไม่ค่อยมีจังหวะที่ดีในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีมากอันหนึ่งถ้าเราใช้ให้มันถูกวิธีก็คือพวกสื่อโซเชียลในกรณีที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ไม่มีจังหวะที่ดีแล้วจะทำยังไงให้อีหม่านของเราเนี่ยมันคงไม่ออกห่างจากศาสนาอย่างที่ผมบอกฟังบรรยายศาสนาให้เยอะนะครับการฟังบรรยายศาสนาให้เยอะเนี่ยเป็นประการสำคัญเลยนะครับที่ทำให้คนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากสังคมมุสลิมยังดำรงรักษาอีหม่านอยู่ได้นะครับฟังบรรยายศาสนาให้เยอะหรือศึกษาศาสนาให้ตลอดแล้วก็2ก็คือใช้สื่อพวกโซเชียลเนี่ยติดต่อกับญะมาอะห์ในเรื่องศาสนาอันนึงที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากและมันเปลี่ยนคนจำนวนไม่น้อยเลยคือทุกวันนี้พอเรามีคลับเฮ้าส์ที่มีการพูดเรื่องศาสนาอยู่ตลอดทำให้คนที่อยู่กับคนละทิศคนละทางเนี่ยกับเนื้อกับตัวมาอยู่ในศาสนาเจอจะมาอาทิตย์ดีแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ว่าไอการพูดและกิจกรรมที่ทำกันตลอดมันมีส่วนที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่กันใกล้ขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการให้คำตอบที่แบบเป็นรูปธรรมที่สุดในยุคสมัยที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลก็จริงแต่เราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกันได้นะครับสำคัญเลยก็คือขยันหาความรู้ศาสนาตลอดแล้วก็ใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารเนี่ยกับญะมาอะห์ในศาสนานะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็มีในทีมผมเองก็จะมีญะมาอะห์ศาสนาที่ใช้ติดต่อกับทางสื่อนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการขอดุอาให้รอเนี่ยมั่นคงในเรื่องของศาสนาตลอดนะครับยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนดุอาท่อนนี้ให้เราขอตลอดนะครับซะลัฟเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือการขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยถือเป็นความประเสริฐถือเป็นอิบาดะห์ชาวซะลัฟเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกันขอดุอาแม้แต่จะขอดุอาเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ขอซะลัฟเนี่ยมีรายงานมาเลยพวกเขาเนี่ยขอแม้กระทั่งหญ้าที่จะให้สัตว์กินในดุอาเนี่ยเขาขอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาก็ไม่มองข้ามถ้าติดหญ้ามันก็เต็มไปหมดแต่เขาก็ขอเพราะการขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยการขอดุอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะครับเป็นอิบาดะห์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสั้นๆนะครับพี่น้องถามมาเกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมนะครับบางเรื่องนี่ผมก็ตอบได้บางเรื่องผมไม่เคยค้นนะครับถามเรื่องสัญญกรรมการสัญญกรรมเนี่ยแยกเป็น2ชนิดก่อนก็คือการสัญญกรรมที่เป็นลักษณะเข้าไปแก้ไขอวัยวะมนุษย์ที่มันปกติ
มันไม่ถือเป็นผิดปกติเช่นเสริมจมูกนี่ไม่ได้ฮารามคือจมูกของเราสมมติไม่ได้เรียวนะเหมือนในสื่อที่เขาหลอกเราเนี่ยไม่ได้เรียวไม่ได้ไม่ได้สวยนะครับไม่ได้โด่งจมูกเราอาจจะไม่มีดั้งอะไรมากแบบนี้ไม่ใช่ผิดปกติเพราะเป็นจมูกปกติอันนี้ศัลยกรรมไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความบกพร่องทางร่างกายอันนี้หลักการศาสนาอนุญาตให้ทำศัลยกรรมในความหมายที่แก้ไขความผิดปกติทางร่างกายที่มีมาแต่ก่อนได้นะครับส่วนเรื่องฉีดโบท็อกซ์เนี่ยวันนี้อะไรไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่าฉีดโบท็อกซ์คืออะไรนะครับฉีดผิวเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลไกของสิ่งนี้แต่ต้นว่ากระบวนการเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่นะครับฉีดผิวฉีดโบท็อกซ์ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงสภาพจากชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายถือว่าเป็นการตกศาสนาไหมครับและถ้าเป็นบาปถือเป็นบาปใหญ่ไหมนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับหลักการศาสนานี่จะแบ่ง2กรณีที่อิมามนะวะวีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้อธิบายไว้ในการชะรอฮ์หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมในซอฮีฮ์มุสลิมมีหะดีษบทนึงผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นมีผู้ชายกลุ่มนึงที่เป็นผู้ชายซึ่งมีจริตจักร้านคือมีท่าทางทางธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเลยเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่มันติดมาแล้วมันแก้ไม่ได้นะคือมีท่าทางทางธรรมชาติที่ไปทางลักษณะเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้ประเจิดประเจือแบบวีดไวด์แบบสมัยนี้นะไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่หะดีษระบุว่าเป็นกลุ่มคนที่รู้กันในนครมะดีนะห์เป็นผู้ชายกลุ่มผู้ชายที่รู้กันว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความปรารถนาทางเพศต่อเพศจริงไม่รู้สึกกับผู้หญิงแล้วก็ลักษณะการพูดการจาเนี่ยที่เขาฝืนไม่ได้เลยนะมันติดมาก็คือมันไปทางจะอ่อนช้อยกับผู้หญิงในกรณีแบบนี้เนี่ยหลักการศาสนาไม่เอาโทษไม่เอาโทษคนที่เกิดมาปุ๊บลักษณะท่าทางไปทางผู้หญิงเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้พยายามจะเป็นหญิงที่มาแล้วอธิบายไม่ได้พยายามจะเป็นหญิงไม่ได้กำแหงที่จะไปหายเพศเองพยายามจะเป็นผู้ชายเต็มตัวนะแต่ว่ามันก็เหลืออยู่อย่างนี้เป็นต้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยหลักการศาสนาถือว่าเขาได้รับการอภัยถ้าเคสนี้นะซึ่งในฮะดีษเนี่ยระบุว่าคนกลุ่มนี้เคยขออนุญาตท่านนบีเข้าไปพูดคุยกับท่านอุมมุสลิมะภรรยาท่านนบีโดยเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศตามที่ชาวมะดีนะห์รู้กันตอนนั้นท่านนบีก็อนุญาตให้เข้าไปพูดคุยถามไถ่เรื่องศาสนาและฮะดีษก็ระบุว่าพอปรากฏว่าคุยไปสักพักคนกลุ่มนี้ดันไปพรรณนาถึงลักษณะความงามของผู้หญิงและเข้าสู่นบีก็สั่งให้ออกจากบ้านเลยโดยที่ท่านนบีเอาการที่พวกเขาพูดถึงลักษณะความสวยของผู้หญิงมาเป็นหลักฐานชี้ว่าแสดงพวกนี้ยังมีอารมณ์ทางเพศเดี๋ยวผู้ชายเลยฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้คุยกับผู้หญิงปะปนอย่างนี้นบีก็สั่งให้ออกนะครับอันนี้คือกรณีแบบนี้กรณีในแบบที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้แสดงไม่ได้พยายามที่จะแบบทำตัวให้เป็นผู้หญิงไม่ได้มีอะไรที่เป็นลักษณะเกินเลยไปกว่าจริตจักร้านทางธรรมชาติกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ามันยังเหลือความอ่อนช้อยแบบผู้หญิงอยู่อันนี้ศาสนาถือว่าเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจมันติดมาแต่กำเนิดแต่ที่ศาสนาห้ามคือการพยายามไปเรียนแบบผู้หญิงพยายามเรียนแบบผู้หญิงนะครับไม่ใช่มันเป็นอะไรที่เกินกว่าจริตจักร้านทางธรรมชาตินะมีความภาคภูมิใจที่จะไปเป็นอีกเพศนึงมีความกำแหงมีความผยองมีความไม่แคร์มีความสิทธิอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ศาสนาห้ามก็ถือเป็นบาปใหญ่ด้วยอันนี้คือแค่ทำพฤติกรรมแค่ทำพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้มีการไปกินยาผมได้ข้อมูลมานะครับว่ามันมีการไปกินยาเพื่อลดฮอร์โมนใช่ไหมลดฮอร์โมนจนกระทั่งไม่รู้จริงไหมข้อมูลที่ได้ยินมาว่าถ้ากินเยอะๆเนี่ยตัวอวัยวะเพศมันจะเล็กลงแล้วก็คล้ายๆหมดศักยภาพไปแล้วก็หน้าอกอะไรก็จะออกมาแล้วก็ที่เห็นกันมากจะเป็นเลือดเทอะก็คือเวลาจะละหมาดก็ใส่ตะลุกอันนี้เป็นลักษณะที่เขาเรียกเข้าขายดูหมิ่นศาสนาทำไม่จริงถ้าเป็นอย่างนี้นะบาปใหญ่แน่นอนแม้จะยังไม่ได้ผ่าเลยนะบาปใหญ่ชัดเจนเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าถามว่าจะตกศาสนาไหมจะตกก็ต่อเมื่อเขาอิสติกบาร์กำแหงในความชั่วของตัวประการที่หนึ่งจะตกศาสนาก็ต่อเมื่อเขากำแหงในการทำผิดของตัวเอง
ถ้าจะตกศาสนาเนี่ยก็คือเขาจะกำแหงในความผิดของตัวเองเวลามีคนบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยฮารามนั่นผิดหลักการศาสนาก็พูดแบบไม่แคร์แล้วบอกเรื่องของกูทำไมกูจะทำมึงมีปัญหาอะไรอีกเป็นลักษณะกำแหงแบบอิบลิสทำผิดหลักการศาสนาแต่ไม่มีความกลัวไม่มีความเกรงมีความยิ่งขยองเราเรียกกูฟอดชนิดนี้เรียกการตกศาสนาชนิดนี้ว่าเป็นกูฟอดลิสติกบาร์ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยในสมัยนี้ที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้จะเป็นฉะนั้นถ้าจะตกศาสนาเนี่ยจะตกจากช่องทางนิดหนึ่งหรือถ้าจะตกศาสนาที่ชัดกว่านี้ก็คือการที่เขาออกมาบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ฮาลาลสำหรับเขานะครับแต่ถ้าเขาไม่มีสองอย่างเขาเป็นลักษณะอาจจะนั่นแหละไปเรียนแบบผู้หญิงแต่พอมีคนบอกว่าฮาลาลมันเงียบไม่เถียงไม่กำเหงยอมรับแล้วก็เงียบแล้วก็อะไรนั้นต่ออันนั้นก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกับที่คนเหมือนกับที่บาปประเภทอื่นเกิดขึ้นในสังคมนะครับอาจารย์ครับทำอิชิคุโมะจริงๆแล้วทำได้หรือไม่ได้หากทำแล้วคนมีการปฏิบัติควรทำในลักษณะไหนอิชิคุโมะมันก็ชัดเจนนะครับผมก็บรรยายไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นรู้ไหมครับว่าเป็นวิธีที่ยากที่สุดนะครับอันนี้เราไม่มีเวลาจะลงรายละเอียดที่นี่นะครับเป็นวิธีพิธีอุตรินะครับหากทำแล้วควรมีการปฏิบัติหากทำแล้วควรมีการปฏิบัติควรทำในลักษณะใดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยู่ในที่ที่มีการทำชิงกูโบหรือเปล่าถ้ามีคนทำชิงกูโบแล้วอยู่ในนั้นก็ต้องเดินออกมาจะบอกว่าขอตัวไปไหนก็อีกเรื่องนึงก็คือต้องออกมานะครับแต่ถ้าว่าถ้าทำเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตเราก็ขอต่อบ้านแล้วก็อยากกลับไปทำครับวางตัวอย่างไรในการทำงานร่วมกันระหว่างใช้เป็นเวลานานหลายวันวันด้านหลังชั่วโมงพยายามอยู่ห่างรู้สึกไม่กล้าพูดจาเล่นด้วยก็กลัวบรรยากาศเกินอยู่กับคนเยอะๆครับคือมันอย่างนี้ครับโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเอาตามหลักการศาสนาที่จริงคือไม่ควรธุระอะไรที่ไม่จำเป็นกันเลยนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานในบรรดุชิตนะโดยเรื่องคนไม่ควรจะเข้ามาโดยไม่ควรจะธุระกันโดยพื้นฐานแต่การสั่งอาสาให้แบ่งแยกชัดเจนการคุยกับเพศตรงข้ามไม่มีเหตุจำเป็นยังเป็นปัญหาแต่ว่าพอในโลกที่เราเป็นอยู่อย่างเช่นเรามีอยู่ในมหาลัยการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันขัดมันผิดกับการศาสนาตั้งแต่ต้นเรื่องมาแต่เรามาเรียนเพราะว่าสภาวะที่ต้องไปทำงานแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารูปแบบการเรียนมหาวิทยาลัยในแบบที่เป็นสิ่งที่ตรงตามชนะเลยสิ่งที่ตรงตามชนะเลยมีผู้หญิงก็มีในที่ของผู้หญิงผู้ชายก็มีในที่ของผู้ชายแต่พอเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นนะพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมแนะนำสั้นๆแค่ว่าคุยเท่าที่จำเป็นคุยเท่าที่จำเป็นอย่าคุย2ต่อ2ทุกช่องทางคุยเท่าที่จำเป็นอย่าคุย2ต่อ2แล้วก็ไม่มีการพูดจาได้คุยในเรื่องที่เป็นประเด็นจะทำไม่จำเป็นต้องทำหน้าบึ้งแต่ก็คือจะต้องไม่มีการหยอกเล่นหรือพูดจาอะไรที่มันเป็นลักษณะนำไปสู่พิจารณาซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าแบบไหนพิจารณาเรารู้แก่ใจว่าอะไรนะครับฉะนั้นก็คุยเรื่องที่จำเป็นต้องจำเป็นจริงแล้วก็ระวังในการไปชุมอะไรที่มันไม่มีประโยชน์มาชุมแล้วมาชุมอีกมาชุมโน่นนี่นั่นแต่ลงรถนะครับให้คุยเท่าที่จำเป็นให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนการทำฮาลาลกุรอานเยอะๆแทนจะดีกว่านะครับแล้วก็ลดทอนการพูดคุยคนมีความคิดยังไงขนาดนี้เนี่ยความคิดอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่ทราบนะครับลองถามมาใหม่ได้กันว่าถ้ากินเหล้าเพื่อรักษาโรคฮาลาลไหมหนูเคยเรียนมาว่าได้เหล้าฮาลาลเป็นพื้นฐานคือได้ครับแล้วก็ในหลักการอิสลามของเราโรคที่อัลเลาะห์ประทานและยาเนี่ยเป็นยาที่ฮาลาลโดยตัวหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ศรัทธาเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดประเด็นว่ายาที่ฮาลาลหาไม่เจอในทางการแพทย์ทางฟ้าไม่เจอแล้วก็มันเจอยาที่ฮาลาลนะครับผมให้หลักอย่างนี้นะมันกลับไปหากฎพื้นฐานที่สำคัญในศาสนาก็คืออัลดอรูรอตุบิฮุลมะฮดูรอต
ภาวะทับขันสภาวะถูกบังคับมันจะไปหาที่นี่มันจะไปหาที่นี่สิ่งถูกห้ามก็เหมือนที่เราเคยเรียนกันมาว่าเราไปตกอยู่ในบาปเป็นหลุมในบาปเดียวแน่นอนถ้าเราเจอหมูเราไม่ยังมีเด็กที่ถ้าเราไม่มีระบายในที่นะสภาวะก็ขัดเช่นนั้นศาสนาก็อนุโลมให้เราต้องมาทำก่อนเพื่อต่อชีวิตได้ในสภาวะการที่เราเอาเหล้ามารักษามันก็ต้องถามก่อนว่าการใช้เหล้ารักษาอันนี้มันได้รับการยืนยันจริงๆได้ยังไงว่ามันรักษาได้จริงและมันมีผลมากแค่ไหนทันทีที่ว่าถ้าเราไม่ใช้เหล้ารักษาเนี่ยมันจะทำให้เราในหายนะเลยไหมเสียหายเลยไหมหรือเรามียาตัวนะครับอันนี้ต้องดูถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช้เหล้ารักษาซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องถามผมมันมีด้วยโรคที่แบบมันต้องใช้เหล้ารักษากันพอขาดตายกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจถ้าสมมติเราเนี่ยไม่ใช้เหล้ารักษาเราไม่ได้ไปใช้เหล้ามารักษาแล้วจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยคือหายนะเนี่ยคือเป็นเรื่องของขาดบาดตายแล้วไม่ได้แล้วมันจะเดือดร้อนแน่ๆสภาพร่างกายมันแย่แน่ๆถ้ากรณีที่ขับขันแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกไม่ได้ก็ทำไปนะครับในสภาพนั้นถ้าเกิดสภาพนั้นจริงๆนะเช่นถ้าไม่ได้ใช้เหล้ารักษาจะตายจะเขียนขาดขาขาดหรืออะไรทำนองนี้คือสภาพร่างกายแย่เลยนั่นเองการที่ชีวิตจะสูญเสียล้มตายเนี่ยตอนนี้จะไม่รู้สภาวะทำขันนะครับแต่แน่นอนไม่ใช่ชาวบ้านนะจะมาบอกก็เกิดสภาวะที่จริงคนที่จะวิจัยว่าจะเป็นนั้นจริงไหมและท้ายที่สุดก็ให้กำกับกับผู้รู้อีกรอบนึงว่ากรณีเช่นนี้มองยังไงแต่ถ้าสมมติเป็นแค่การมองว่าถ้าใช้เหล้าแล้วมันจะรักษาแบบเสริมเสริมมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ยาดมอยู่ก่อนนะครับถ้าในหัวใจมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาเช่นอิจฉาคิดแง่ลบหรือเรื่องบาปๆควรแก้ยังไงครับการอิจฉานี่นะวิธีที่จะแก้โดยผลก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อแท้ของการอิจฉาคืออะไรการที่เราอิจฉาคนอื่นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ชอบที่คนคนนั้นมีบางอย่างอยู่ในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มีอยู่ที่เขาและอยากให้มีอยู่ที่เราอุลามะได้กล่าวว่าความอิจฉาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของเราโดยแก่นแท้ของเรามันคือการที่เราไม่พอใจกับการที่อัลลอฮ์เนี่ยไปทำความบูชามันคือการที่เราไม่พอใจที่อัลลอฮ์เนี่ยไปประทานความบูชาความดีงามกับคนอื่นฉะนั้นเนื้อแท้ของการอิจฉาเนี่ยมันเหมือนเราเป็นก้าวล่วงเป็นขาล่วงสมบูรณ์ของเช่นคนคนหนึ่งเขารวยการรวยของเขาเป็นความบูชาที่ใครประทานครับอัลลอฮ์ประทานให้แต่เราอิจฉาอิจฉาเขานั่นหมายว่าจริงๆที่เราอิจฉาเขาคือเราไม่อยากเขารวยเราไม่อยากเขาพอเขารวยแล้วเราอยู่ไม่ได้เราไม่อยากเขารวยซึ่งการที่เราไม่อยากให้เขารวยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เขานะที่เราเป็นเรากำลังมีปัญหาอัลลอฮ์เรากำลังจะพูดเป็นไงว่าอัลลอฮ์ไม่น่าให้คนที่รวยเรามีปัญหากับการที่เราต้องทำความสุขฟังแม้ว่าจะไม่ได้คิดแต่เนื้อแท้มันอัตโนมัติมันจะไปอย่างนั้นเพราะการอิจฉาก็คือการที่เราต้องการให้ความโกรธร้าที่อัลลอฮ์ประทานให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันหมดไปจากคนคนนั้นนั่นแหละอิจฉาจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่มันกัดกินทำลายล้างมนุษย์กันมากในความอิจฉาฉะนั้นการแก้ไขความอิจฉาที่นักวิชาการจะหนึ่งคือการที่เราเนี่ยจะต้องรู้ว่าการที่เราอิจฉาท่านบอกว่าเราไปก้าวล่วงสองการแก้การอิจฉาก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราได้ในแบบเดียวกันแบบที่เขาได้มันไม่ใช่ปัญหาไงคือถ้าเราเห็นคนนั้นเนี่ยรวยแล้วเราอยากรวยบ้างโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีประสงค์ที่จะทำไม่ได้คิดว่าอยากให้คนนั้นบ่นรวยกลับไปจนซะถ้าสมมติเราเห็นคนนั้นรวยแล้วเราอยากรวยบ้างแล้วเราขอต่อว่าขอให้ฉันได้มีวิสกี้แบบของว่าไม่ใช่ปัญหาและการแก้ปัญหาความอิจฉาก็จะแก้ด้วยวิธีแบบนี้ให้ขอต่อรองให้เราได้รับแบบเดียวกับเขาเนื้อออกไหมครับให้ขอต่อรองให้เราได้รับแบบเดียวกับเขาและอีกอันหนึ่งที่มักจะแก้ได้ผมก็คือการที่เราเนี่ยไปชมคนที่เราอิจฉาให้เวลาเราอิจฉาคนหนึ่งปุ๊บให้เราชมคนมันจะทำให้หัวใจของเราที่อึดอัด
และคิดจะเป็นศัตรูกับเขาอ่ะทุกวันนี้เรามี Facebook ถ้าเราอิจฉาใครก็ไปชมเขาในเฟซนะใช่ไปชมเขาช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะเวลาเราเห็นแต่ต้องเป็นการชมที่ไม่ใช่เป็นลักษณะบอมไม่ใช่เป็นลักษณะกำกรองนะชมต่อหน้าแล้วก็ไปด่าหลังเช่นสมมติเราเห็นเพื่อนของเราเรียนได้คะแนนไม่ชมชมเขาเยอะๆชมมากๆมันจะทำให้ความอิจฉาได้ลดลงต่อเขาเป็นของบางผมก็แก้ได้จริงๆหรือไปทำดีกับเขาไปทำดีกับเขาพยายามทำดีกับคนที่เราอิจฉามันจะค่อยๆลดส่วนเรื่องคิดแง่ลบมันก็คือการคิดแง่ลบฮัลโหลการคิดแง่ลบเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการอิจฉานะมันต้องถามว่าคิดแง่ลบเรื่องอะไรถ้าคิดแง่ลบกับคนอื่นวิธีแก้มันก็ไม่มีอะไรมากกว่าการทำสิ่งที่ตรงข้ามการรู้จักหันคิดแง่ดีให้กับคนอื่นบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราคิดแง่ลบกับคนเพราะเราอคติกับเขาแล้วเราจะแก้ยังไงก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับพยายามตั้งคำถามตัวเองตลอดว่าถ้าคนคนหนึ่งเขาคิดกับเราแบบนั้นบ้างถ้ามีคนมาคิดกับเราแบบนั้นบ้างเราต้องการความที่ทำหรือการคิดแง่ดีกับเขาแบบไหนถ้าเราต้องการอย่างนั้นก็ต้องให้กับเขาอย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นการคิดแง่ลบกับมนุษย์ด้วยกันโดยมากมักจะมาจากความอคติที่เรามีกับคนหนึ่งแต่เราวิธีการแก้ไขที่เราคิดแง่ลบกับพี่น้องคนนั้นก็คือการพยายามไปเคลียร์กับเขาพยายามเคลียร์กับเขาหรือพยายามทำดีกับเขาแล้วมันจะลดความรู้สึกอคติที่เรามีกับเขาครับส่วนการคิดเรื่องบาปคนแก้อย่างไรก็กลับไปสู่จุดที่เราบรรยายไปครับเรื่องบาปแก้ปัญหาสามปัจจัยเป็นแค่ได้นะครับความรู้สึกพอเราหาสิ่งเหล่านี้มาได้เนี่ยไอ้การคิดเรื่องบาปในหัวคิดนั่นนี่มันก็จะหมดนะครับทำอย่างไรให้สามารถนิ่งเฉยกับสื่อในโซเชียลได้สักครู่เป็นอันนี้จริงหลายคนเคยใช้ได้หมดลองไปเฟซดูแล้วก็จะพบว่าอะไรในชีวิตที่มันวุ่นวายจากเฟซบุ๊กมันดีขึ้นเยอะในนี้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้าไปเล่นเฟซนี่ก็มันแย่แย่ทีนี้บางคำถามว่าปิดเฟซแล้วก็ในยูทูบก็มีในยูทูบก็มีคือไอ้การปิดหนีเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่ตลอดรับฟังเพราะว่าบางอย่างมันหนีไปตลอดไม่ได้นะครับฉะนั้นทำอย่างไรให้นิ่งเฉยแต่สื่อในโซเชียลถ้าเรามีชีวิตแบบไม่อยู่คนเดียวหรือว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตโดยลำพังคนเดียวเราใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวนั่นแหละพยายามจำกัดสื่อโซเชียลให้มันเล่นได้ในที่สาธารณะจะทำให้การเล่นของเรามันอายผู้อื่นนี่เป็นต้นเคยมีเรื่องนึงที่ผมรู้มานะครับมีคนคนหนึ่งได้รับบททดสอบผู้ชายบางคนได้รับบททดสอบจากการเสพติดสื่อลามกสังเกตดูพฤติกรรมของคนที่เสพติดสื่อลามกมักจะเป็นคือไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวไปเหมารวมไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เสพติดสื่อลามกมักจะมาจากพฤติกรรมมักจะมาจากคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาเคยให้คำแนะนำว่าการที่จะเลิกเสพติดสื่อลามกได้ก็คือการต้องพาตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรามันตายเขาได้เกรงใจเขาแต่เป็นใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันมันจะเป็นตัวที่คอยสกัดกั้นให้เราลดปริมาณสิ่งที่ตรงแล้วก็เพราะว่าความชั่วบางอย่างมันลดทำแอบทีนี้เมื่อเราทำแอบเมื่อเราเป็นคนที่จะทำความชั่วบางอย่างต้องทำแอบก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองไม่อยู่ในที่รับอยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันจะลดทอนนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนนะถ้าไปโยนเอากับจะมาอ้างที่อยู่ได้กันแล้วก็ทำชื่อกันได้สบายใจหมดทุกคนในนี้กันหายนะกันเลยแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นสื่อโซเชียลเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือพยายามกำจัดวิธีการใช้สื่อโซเชียลโดยให้มันอยู่ในที่สาธารณะให้ได้เพื่อจะทำให้เราเนี่ยเล่นมันโดย
โดยไม่เป็นเรื่องอะไรเลอะเทอะนี่ประการที่หนึ่งแต่นั่นแหละสมัยนี้มันยากนิดนึงก็คือตรงตัวสัตว์เพราะว่าถ้าตราบใดตราบเท่าที่เรายังมีห้องนอนส่วนตัวตราบนั้นมันก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่ตลอดรอดฝั่งตราบนั้นมันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ตลอดรอดฝั่งทีนี้มันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าคือมันมีหลักการข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราละทิ้งอะไรทั้งหมดไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องไปทำทั้งหมดคือเป็นความชั่วเนี่ยสมมติมี10อย่างเราทิ้งทีเดียว10อย่างไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้ง10อย่างไม่ได้แต่ทำทั้งหมดพยายามทิ้งอะไรจริงๆไปก่อนได้ไหมที่ผมบอกถ้าในเมื่อเราเล่น Facebook เล่นคลิปวิดีโออะไรที่มันเป็นปัญหานะครับเราก็เป็น Facebook ซะอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็มีวินัยกับตัวเองก็คือรับเฟรนด์เฉพาะคนที่โพสต์แต่เรื่องที่ดีงามแต่มันก็ไม่มีฟอนต์อย่างที่ผมบอกคลิปวิดีโออะไรไม่ดีโฆษณาอะไรที่มันหราเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กได้ก็ปิดส่วน YouTube นี่ผมไม่มีความรู้ทำไมจะทำยังไงมันจะกันคลิปไม่ดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกตลอดว่าเอามองแล้วสภาวะที่เราจะออกห่างจากสิ่งนี้ได้ที่ผมบอกมันไม่มีวิธีที่ยั่งยืนมากไปกว่าการที่เราเนี่ยเราตัวเองอยู่ในจะมาอัธยีตลอดแล้ววันหนึ่งไอ้สิ่งที่เราพอมันซึมซับมันจะเพิ่มความเข้มแข็งจนทุกคนจะออกจากมันได้นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมรู้จักแกเป็นคนที่ติดการฟังเพลงมากแบบคลั่งก็แต่คลั่งพวกคลั่งร้องมันคลั่งจริงๆนะมันคลั่งรู้จักกันยากๆติดมากติดซื้อสมัยนั้นยังไม่มีก็เลยแบบเว็บไซต์แบบปัจจุบันมูลอยู่ครบหนึ่งก็ซื้อมูลเทปซื้อซีดีติดติดเพลงติดอะไรติดนิตยสารเพลงก็คลั่งหมดอะไรติดกับสิ่งที่คลั่งฟังเพลงนี่เหมือนกันยิ่งกว่ากินอาหารดีกว่ายิ่งกว่ากินอาหารบ้านอยู่ริมมัสยิดพอเขาอาซานปุ๊บเบาพออาซานเสร็จปุ๊บเปิดท่อขนาดนั้นติดมันจะเลิกยังไงดีมันติดเนี่ยเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่รู้จะหักดิบยังไงสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะจบลงก็คือพอดีตอนนั้นแกติดยาเสพติดสมัยนู้นก็โอ้โหรุนแรงอ่ะฉีดเฮโรอีนกันสมัยรุนแรงมากคือยาเสพติดคือไม่ได้จะบอกว่าตอนนี้ดีแน่ตอนนี้มันก็ผิดอยู่ดีแหละแต่ก็จะบอกความรุนแรงมันเทียบไม่ได้สมัยนั้นนะผมเกิดที่ยะลาเกิดที่อำเภอยะหาคือแหล่งโอ้โหสัก34ปีวัยรุ่นเขาไม่ค่อยเรียนศาสนากันวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นตำบลผมนะก็จะเป็นทั้งซอยมันจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นผมยาวใส่กางเกงกันน้อยคนจะเรียนศาสนาส่วนใหญ่ต้องอยู่แบบที่โกยแต่ก็มีญาติท่านหนึ่งนะครับแกก็เป็นญาติแล้วก็ติดฟังเล่นสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงแม่เขาต้องมาปรึกษาผมก็เลยขั้นแรกก็คือจับพาไปส่งที่บำบัดยาเสพติดโอ้โหที่รู้ดีมันหนักพอบำบัดเสร็จส่งมักกะส่งมักกะนั่นแหละบังคับให้ไปมักกะก็คือพ่อเขาก็ไปก่อนแล้วก็พาไปอยู่มักกะเกือบ15ปีนะครับไปอยู่มักกะ15ปีไปเย็บกับพี่ยอดขันเนี่ยเพราะคนปัตตานีเราส่วนใหญ่คนยะลาเราส่วนใหญ่ไปเย็บกับยอดขันไปอยู่ที่นั่นถึงจะเริ่มได้มักกะสมัยนู้นไม่มีอะไรแกตอนที่แกกลับมาแล้วตอนนั้นแกหายยาเสพติดแกก็เล่าเขาบอกว่าโอ้ไปมักกะยุคนั้นนะคือเกิดประเทศไทยมันสังคมมุสลิมไทยไม่ได้เคร่งครัดไปเลยไปมักกะรุ่นนั้นเชคบินบาสยังอยู่เชคอับดุลอาซิซบินบาสยังอยู่แกบอกผมเลยว่าเดินเนี่ยนะเดินในมักกะมีผู้หญิงเดินสวนหันไปมองนิดนึงหันไปจ้องมองเหล่ตำรวจศาสนาอยู่ใกล้ๆก็จะเอากระบองอ่ะเคาะหัวบอกให้หยุดแล้วก็คนมาลายูเราจะไปอยู่บนเนินเขาอ่ะบ้านที่สร้างบนเนินเขาพอมัสยิดฮารอมเขาอาซานปุ๊บสมัยนู้นมันจะมีรถตำรวจไหมมันจะมีพวกตำรวจศาสนาที่ใส่โป๊ะขาวมอบถึงก็ไล่ต้อนคนให้ไปมัสยิดถือแสะด้วยนะถือแสะไปบางคนมันขี้เกียจไปมันก็ไปแอบอยู่ตามซอกตามดุมก็บางทีก็มีโดนจับแล้วก็พาไปมัสยิด
สมัยมักกะขึ้นงวดมากคือเขาบอกนะว่าอยู่มักกะนี่มันหาอะไรทำไม่ได้เลยที่จะเป็นของฮารอมอ่ะวันนั้นก็หมดวันนั้นก็หมดคือยาเสพติดมันก็ไม่มีคือบุหรี่ยังไม่มีขายเลยตอนนั้นอ่ะเออไปหาบุหรี่อยู่ที่ไหนแต่ก็มีนะแกเล่าให้ผมฟังเลยว่ามีคนปัตตานีคนหนึ่งสรุปว่าอาหารอาหารจะเอาเฮโรอีนเข้านครมักกะนี่แกเล่านะแกบอกแกรู้จักคนในวงการด้วยกันไงแต่คนนั้นอุกอาจมากจะเอาเฮโรอีนเข้าแล้วสมัยนั้นเหมือนกับตมทางซาอุก็ต้องยอมรับว่าตมไม่ค่อยเข้มงวดคือถ้าเข้มงวดคงไม่มีการปล้นเพชรออกมาที่ไทยได้นะมาไปดูสารคดีปล้นเพชรปล้นกันแบบไม่ติดตัวกันเลยที่ตมจะอาศัยมุสลิมแล้วก็มีคนปัตตานีอย่าเล่าเอาเฮโรอีนใส่ในขนมแต่มันไม่ต้องฟังเพราะขนมดาดดอกอย่างดาดดอกที่มันเป็นก้อนสีดำหวานๆที่เรากินกันสมัยเด็กย้อนเอาเฮโรอีนใส่ไปในหมอกแพงมาสุดแล้วแหละไอ้ดาดดอกโยกเลยเป็นลังเลยคือคล้ายๆเหมือนกับว่าระบบสแกนมันคงไม่ดีอะสมัยนั้นมา30ปีที่แล้วอะนะแต่ว่าอัลลอฮ์จะปกป้องอะแกบอกเลยว่าสแกนในผ่านไปแล้วสแกนผ่านพักตำรวจศาสนาคนเหมือนกับอัลลอฮ์นำทางเขาเดินมาใหม่เขาเดินมาใหม่แล้วก็ฉีดขนมเนี่ยออกมาดูโอ้โหเจอหลอนเฮโรอีนเสียชีวิตคนเนี่ยโดนลงโทษขนาดไหนใช่ไหมคือตามหลักต้องประหารนะแต่ว่าเขาจะประหารไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องระหว่างประเทศก็เลยลงโทษโหดมากตามที่เขาเล่านะอันนี้ผมเล่าตามที่เขาเล่าว่าเราอ่านแล้วยังไงแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าลงโทษด้วยการที่จับเนี่ยไปอยู่ในคุกเดียวแล้วก็มือเนี่ยอยู่เงี้ยมัดอย่างเงี้ยเป็นปีปล่อยออกมาแค่ตอนละหมาดที่ห้าแล้วก็มัดอย่างนั้นแล้วก็เคี่ยนหลายรอบลงโทษอย่างนั้นเลยจนกระทั่งแขนคนนี้เนี่ยบวมแบบกลายเป็นกล้ามเลยอยู่อย่างนั้นเป็นปีจนกระทั่งเขาปล่อยออกมาปุ๊บกลับมาคนไทยเนี่ยผมสภาพร่างกายนี้อย่างนี้เป็นบทลงโทษสำหรับคนที่อุกอาจต่อเห็นบินฮารอนญาติคนที่แกเล่าตอนนั้นแกไปเลิกที่นู่นแต่แกก็เล่าคนละคนพยายามเอาแล้วก็ไม่กลัวนะก็โดนเอามาลงโทษสุดท้ายญาติคนนี้แกก็เลิกเรายกตัวอย่างเรื่องที่มาแน่นอนอันนี้มันเป็นขั้นสูงหมายถึงขั้นสุดของการที่จะรอดหนีออกจากสังคมไม่ดีไปยังมักกะเลิกหมดทีวีในมักกะสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากคำรักอะไรสื่อของทางการเวลาเขาชี้แจงเรื่องการเมืองของเขาก็เลิกกันสำเร็จครับแต่ว่าตอนหลังก็กลับมาก็เสียชีวิตเขามาร่างกายที่มันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะหนีออกจากสื่อโซเชียลที่มันไม่งามอะไรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือเราจะต้องหนีออกมาให้สุดความสามารถผมก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรที่จะบอกว่าให้หนีให้สุดความสามารถแต่ผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังมันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะแต่ว่าเป็นความไม่รู้ว่าเรื่องความเด็ดเดี่ยวเป็นของเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันสมัยเรียนแกพอมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในโน้ตบุ๊กแกไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคืออินเตอร์แกไปอยู่หอพักอินเทอร์เน็ตไวมานของตึกทีนี้มันติดไม่รู้ทำยังไงพยายามช่วงหน้าสอบก็อดใจไม่ได้ก็จะดูสุดท้ายทำไงรู้ไหมครับสุดท้ายทำไงรู้ไหมโฟนเล่นขาดสัญญารับอินเทอร์เน็ตจากในมือถือเขาก็หาสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบตจะหมดนะครับแบตมันเหมือนจะหมดเหมือนมันขึ้นเตือนแบตจะหมดนั่นแหละครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปบางครั้งเราต้องกล้าทำอ่ะเพราะว่าสื่อโซเชียลที่เราเสพมันแล้วมันบางการลงโทษจะเดียวต้องในหน้าอยู่แต่นั้นบางครั้งอาจจะต้องแลกด้วยการทำอะไรขนาดนี้ก็แล้วแต่จะมาพิจารณาแต่ละคนน่าจะต้องไปลองดูนะครับอยากอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของอายะห์แห่งพันธีนะรู้จักไหมอายะห์แห่งพันธีนะอายะห์สรีมูนีครับส่วนใหญ่คำที่จะใช้กันในคนมาลายูนะมันอายะห์ในมดีนะห์เนี่ยมันก็คืออายะห์ในซูเราะห์อัตฏอลาอ์อายะห์ที่2กับอายะห์ที่3นะครับอันนั้นลองไปดูครับ
ตวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อัลเลาะห์เป็นผู้ให้สิ่งใดช่วยอธิบายเรื่องของอายะห์อัลมะดีนะห์ให้ฟังได้มั้ยครับจากการศึกษาที่ผ่านมาถ้าศึกษาเรื่องนี้ได้เพิ่มเติมประมาณนี้อย่างไรครับคืออายะห์ดีนะห์เนี่ยมันมีการเอาไปอธิบายจนเลอะเทอะเยอะครับในหมู่คนทางมาลายูเราเนี่ยจนกระทั่งผมมันกลายเป็นสูตรสำหรับการหาริสกีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งมันกลายเป็นสูตรเหมือนสำหรับการหาริสกีจริงๆเนี่ยอายะห์เหล่านี้เนี่ยหนังการศึกษาที่ดีที่สุดคือเมื่อมันเป็นอัลกุรอานการเข้าใจความหมายของมันที่ถูกต้องก็คือหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานนะครับอย่าพยายามจะไปเกินเลยไปกว่าสิ่งที่หนังสืออธิบายอัลกุรอานบรรดาอุลามะได้กล่าวถึงนะครับถ้ามีการเอาเรื่องอายะห์ดีนั้นมาอ้างมาเป็นอ่านอันนี้โอ้โหเราก็จะขายอันนั้นได้อ่านอันนั้นจะขายเป็นสูตรอย่างนั้นให้อ่านอย่างนั้นเท่านั้นเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็จะเป็นอุตริขึ้นมาฉะนั้นการเข้าใจอายะห์ดีนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดคือการไปเปิดหนังสืออธิบายอัลกุรอานว่าในซูเราะห์อัตตอลากตรงอายะห์ที่2และอายะห์ที่3นั้นผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้เป็นกรอบไว้นะครับ เราเลี้ยงหมาในแบบที่เลี้ยงแมวได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้นะครับหมาเนี่ยเลี้ยงได้ก็เท่าที่เงื่อนไขที่ศาสนาอนุญาตเลี้ยงไว้เป็นเรื่องของปศุสัตว์เฝ้าสวนเฝ้าอะไรอันนี้ศาสนาอนุญาตสองถ้าน้ำลายเลือดเนื้อตัวของหมาถือเป็นนัจิสแล้วถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มันสะอาดขึ้นเรายังสามารถเลี้ยงมันได้อยู่หรือไม่ครับคือน้ำลายเนี่ยมันนัจิสและมันออกมาจากปากมันไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มันสะอาดอยู่แล้วคือหมายถึงมันไม่มีผลิตภัณฑ์จะไปเปลี่ยนปากน้ำลายที่อยู่ในปากของสุนัขให้สะอาดพอเข้าใจไหมครับน้ำลายเนี่ยถ้ามันไหลออกมาผลิตภัณฑ์นั่นแค่ทำความสะอาดน้ำลายไม่สามารถไปเปลี่ยนน้ำลายให้สะอาดเข้าใจประเด็นไหมครับซึ่งมันไม่ต้องรอผลิตภัณฑ์นะครับสบู่อะไรมันก็ล้างน้ำลายสุนัขได้คือทัศนะที่มีน้ำหนักที่อิหม่ามอะห์มัดท่านให้น้ำหนักไว้แล้วก็ที่เชคบินบาสให้น้ำหนักไว้ด้วยก็คือการล้างน้ำลายสุนัขเนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ดินนะหะดีษนบีกล่าวถึงดินก็จริงแต่บรรดาอุลามะได้ขยายความอธิบายต่อว่าสิ่งที่สามารถทำลายน้ำลายของสุนัขทำลายนัจิสของมันได้มีสรรพคุณเท่ากับดินก็ถือเป็นที่อนุญาตทั้งสิ้นนะครับเพราะเป้าหมายก็คือการล้างฉะนั้นในฟัตวาอุลามะเขาก็ได้กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นสบู่หรืออะไรก็ตามแต่สามารถล้างน้ำลายสุนัขได้แทนดินอันนี้ในทัศนะหนึ่งในมัสยิดฮัมบะลีแต่ถ้าเป็นมัสยิดของท่านอิหม่ามชาฟิอีคือไม่ได้ต้องดินอย่างเดียวต้องดินอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไปทำให้น้ำลายสุนัขสะอาดนี่ไม่มีอยู่แล้วมันเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่ไปล้างน้ำลายสุนัขอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปอนุญาตการเลี้ยงสุนัขเพราะยังไงเสียสุนัขน้ำลายมันก็ยังสกปรกอยู่ในปากมันและตราบเท่าที่น้ำลายยังสกปรกอยู่ในธรรมชาติของมันก็จะไหลหยดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นปัญหาสำหรับสถานที่นั้นแต่ที่เราต้องเข้าใจก็คือการห้ามเลี้ยงสุนัขมันไม่ได้มีเหตุผลเพียงแค่เรื่องนัจิสสุนัขเป็นสัตว์ที่สร้างการรบกวนคนอื่นสุนัขไหนจะเป็นทั้งโรคไหนจะกัดคนไหนจะส่งเสียงร้องไหนจะเป็นปัญหาฉะนั้นเหตุผลที่อิสลามห้ามเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านนะครับหนึ่งในเหตุผลนั้นเป็นฮิกมะห์นึงก็คือมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติเพื่อนบ้านด้วยนึกออกไหมครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติเพื่อนบ้านด้วยลองคิดดูง่ายๆว่าสมมติเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมเขาจะอ่านคัมภีร์กุรอานหมาเราที่ฝังอยู่ใครเคยมีบ้านอยู่ใกล้แหล่งที่มีหมาจะรู้เวลาตกกลางคืนโอ้โหนอนไม่ได้เลยบางทีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไหนจะเรื่องอันตรายของการที่มันจะไปกัดคนอื่นอีกและอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่เวลามีการเลี้ยงสุนัขทีนี้ก็คุมกันไม่ได้แล้วว่าสุนัขพันไหนพันไหนลามไปถึงพันที่ดุมากๆกัดคนตายก็มีฉะนั้นให้เข้าใจนะครับว่าการห้ามเลี้ยงสุนัขมันไม่ได้มีประเด็นเพียงแค่เรื่องน้ำลายมันมีเรื่องอื่นตามมาด้วยนะครับสุนัขเป็นสัตว์ที่ถ้าพูดเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดก็ฉลาดใช้เลี้ยงใช้อะไรได้ศาสนาเลยให้เลี้ยงโดยที่สนองต่อเป้าหมายที่จะเป็นของมนุษย์เช่นให้เลี้ยงในปศุสัตว์เฝ้าแพะเฝ้าแกะสุนัขที่เขาเรียกว่าสุนัขไล่ฝูงแพะแล้วก็เวลาสวนเนี่ยสวนที่เราปลูกบางทีกลัวจะมีสัตว์อะไรของมีอะไรเข้ามารบกวนหรือกินพืชพันธุ์ที่เราปลูกสุนัขแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้เลี้ยงมันไม่ใช่ที่ที่คนอยู่ตรงนั้น
ในสวนในเล็กพวกนี้มันไม่ใช่ที่ที่คนเขาจะอย่างผมรู้จักมุสลิมคนหนึ่งที่ยะลาคนยะลาก็ทำสวนยางแล้วก็ตามสวนยางณตอนนี้มันยังมีหมูป่าเหลืออยู่หมูป่าเวลามันเข้ามาตามสวนยางเพื่อมากินอะไรมาที่มันก็มีขี้เรี่ยราดแล้วมันก็กัดกินพืชเขาก็เลี้ยงสุนัขบนภูเขาอะบนสวนที่มีต้นยางอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อนไล่พวกหมูป่าพวกนี้ไม่ให้มาแต่หมูป่าก็ดุเท่าขี้หน้าดูไอ้กรณีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตที่เดียวแต่ถ้าจะเอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านเลี้ยงพาไปเดินจูงตามสวนไม่ได้นะครับไม่ได้ทำไมคนอิสลามในตุรกีถึงเลี้ยงหมากันได้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนตุรกีถูกกดเรื่องศาสนามานานฉะนั้นมุสลิมในตุรกีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมุสลิมที่ประชากรของเขาไม่ได้เข้าใจตุรกีเนี่ยคือโดนลัทธิของอาตาเตอร์ระบอบอาตาเตอร์คือระบอบที่กีดกันเรื่องศาสนากดไว้นานมากเพิ่งจะมาเรื่องที่จะมีสิทธิเสรีภาพเรื่องศาสนาไม่กี่ปีมานี้นะครับฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับคนตุรกีคือถ้าใครไปตุรกีใครเคยไปตุรกีผมเคยไปอยู่ครั้งนึงมีร้อยคนสวมหิญาบเหมือนกันไม่ใช่สิไม่ใช่ในร้อยคนนั้นคือคุณเข้าใจไม่ไปเลยตรงตลาดเลยหันไปซ้ายขวาไม่เจอใครสวมหิญาบเลยในสายตาไม่มีน้ำๆที่โผล่มาสวมหิญาบไม่รู้ว่าเป็นคนตุรกีหรือคนอาหรับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขนาดนั้นนะไม่ใช่อันนี้ประการที่หนึ่งที่ต้องเข้าใจฉะนั้นถ้าเขาเลี้ยงหมาอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรหมายถึงว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะว่าเขาแทบไม่ได้เข้าใจหลักศาสนาแล้วก็สอนเวลาไปเที่ยวตุรกีเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นประเทศมุสลิมเข้าร้านไหนร้านหมดผมพวกเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักการพื้นฐานวัฒนธรรมในตุรกีดูที่เมนูได้เลยนะครับเวลาเราเข้าร้านอาหารจะมีเหล้าอยู่ในเมนูและยิ่งไปกว่านั้นเนื้อหมูก็มีขายผมได้ถามเด็กจันนะคนหนึ่งมุสลิมพี่น้องเราเป็นคนจันนะเรียนปริญญาเอกที่ตุรกีเขาเรียนตั้งแต่ป.ตรีจนป.เอกตอนนี้ป.เอกเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ตุรกีน้อยก็ไม่เชื่อใจในกระบวนการทำละคนที่นั่นเหมือนไม่เชื่อใจเลยเขาจะเป็นลักษณะไปซื้อเนื้อจากแหล่งด้วยเหตุนี้ตอนที่ผมไปที่อิสตันบูลแล้วก็ถามเขาเติมแหล่งแกก็เตือนแกเข้าใจว่าเรามาจากมาเลเซียว่าหน้าเราฉะนั้นจะกินจะอะไรก็ให้เราด้วยเหตุนี้เองก็คือร้านอาหารเจ้าของร้านคือแบบคนตุรกีเขาชอบกินคือแบบใช่ไหมร้านคือแบบเจ้าของร้านต้องหันเนี่ยคือแบบเนี่ยผูกหมาอยู่ตรงนั้นเฉือนแล้วก็ลูบหัวหมาเล่นกว่าเราคนมาลายูดูพวกโอ๋ตอนแรกว่าเกลียดไปกินไม่ได้เป็นที่เป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นเรื่องเลี้ยงหมาผมว่าเขาไม่ได้สนใจเลยทั้งสิ้นนะเขาถือว่าเป็นชีวิตของเขาเป็นเสรีอยู่ครับผมเจออะไรแปลกๆกว่านี้เยอะเลยคนตุรกีต่อสลังไม่เป็นคนคิดดูคือเราก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะแต่ผมเข้ามัสยิดเขาได้สลังไม่มีใครตอบผมได้นั่งมองมาแล้วก็ทำนั่งงงๆคือเราให้สลังตอบกลับมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขนาดนั้นแล้วก็เคยเจอการอาบน้ำละหมาดที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาผมไปที่มัสยิดกำลังอาบน้ำละหมาดคนหนึ่งลุงคนหนึ่งมาครับเขาก็อาบนะปกติพอถึงหูก็ลูบหูก็เสร็จเลยเท้าไม่มีก็งงเหมือนกันว่ามันแบบทำไมถึงไม่อาบอันนี้ไม่รู้มองเงี้ยดีว่าเขามีน้ำละหมาดอยู่ก่อนมั้งแล้วก็เขาก็อยากจะอาบอีกรอบนึงแต่ก็ไม่อยากล้างเท้าแล้วก็ไม่รู้เป็นไปได้มั้งคือไม่ทำอะไรกับเท้าเลยคือลูบหูอย่างนี้แล้วก็ไปเลยฮะเรื่องอ่ะก็เป็นไปได้ผมว่าลืมนั่นแหละครับเช่นเดียวกันมุสลิมโซนๆประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะคาซัคสถานพวกนี้ระวังให้ดีนะครับเขาแทบจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหลักการศาสนากันมากเลยคือเคยดูสารคดีของช่องอัลญาซีเราะห์ความน่าเศร้าของมุสลิมในประเทศคาซัคสถานมีการเดินไปสัมภาษณ์ตามท้องถนนชื่อมูฮัมหมัดชื่ออันวาเนี่ย
บางคนชาดะได้อยู่ท่อนเดียวที่ดูความน่ากลัวของมุสลิมแท้นั้นหมายถึงอิหม่านที่ย่ำแย่ขนาดนั้นบางคนเนี่ยชาดะได้ท่อนเดียวแค่ไหลไหลแล้วประโยคออกมาต่อไม่ได้บางคนถูกถามว่ารุกนอิสลามมีกี่ข้อตอบได้2ข้อชาดะกับละหมาดแต่ก็ไม่เคยละหมาดนี่เคยดูสารคดีข่าวของช่องอัลจาซีราประเทศมุสลิมโซนนี่เขาโดนคือกดมานานมากฉะนั้นมันก็ต้องรู้อะเวลาเราไปประเทศพวกนี้สมมติในอนาคตใครมีโอกาสไปหรือไปขึ้นสายการบินพวกนี้เสริมอาหารมาไปกินซื้อเลยเพราะว่าผมเคยขึ้นสายการบินของคาซัคพนักงานผู้หญิงแอร์ไม่รู้มุสลิมหรือเปล่าผมทองมาผมถามว่าฮาลาลไหมก็ตอบว่าไม่มีหมูผมบอกไม่ใช่ผมถามผมว่าไม่ใช่คำตอบเรื่องงานถามว่าหาร้านไหมเขาบอกไม่มีหมูสักพักก็คุยไม่รู้เรื่องเขาก็ไปตามเขาได้เบอร์แอร์ผู้ชายคนหนึ่งมาชื่ออันวาชื่อมันถามมันหาร้านไหมก็ยืนยันคำเดิมไม่มีหมูผมก็เลยไม่คิมนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อไก่ถามมาหาร้านไม่ตอบไม่มีหมูมุสลิมตอบไปกันอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรสะท้อนปัญหาด้วยความเข้าใจศาสนามากครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่เพื่อนล้อในเรื่องศาสนาแรงๆก็เตือนตรงๆบอกว่าอย่าล้อกันเรื่องศาสนาเพราะการล้อเพราะเรื่องศาสนาถ้าล้อเลียนกันเนี่ยถึงขั้นกบศาสนาได้อย่าล้อกันเรื่องศาสนาถ้าล้อเลียนกันรุนแรงหยอกล้อกันหรือพูดแขวะกันเย้ยกันเนี่ยตกศาสนาได้นะครับถ้ายังไม่หยุดเดินออกไปนั่นต้องคุยต้องลงโทษเขาด้วยการตัดขาดไปเข้าไปนะครับเขาต้องเข้มแข็งขนาดนั้นจนกว่าเขาจะมาขอโทษแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอะไรอีกไปว่าในชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้มีการไม่ใช่ให้เกิดชุบฮาหรือข้อคงเคยไม่มีทางออกอื่นนะครับถ้าข้อคงเคยในเรื่องศาสนานั้นๆเป็นที่ระบาดอยู่ในสังคมก็ต้องศึกษาความรู้ในเรื่องนั้นตอบโต้กันนั้นหลักสำคัญที่สุดทักษะที่ต้องมีคือต้องอ่านภาษาอังกฤษออกต้องอ่านงานวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษออกเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ภาษาอังกฤษมันเข้าไปศึกษาวิชาการข้อมูลในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้มีเพียงพอแต่ถ้าเราได้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอมันไม่ทันเนื่องจากว่าข้อมูลในภาษาไทยมันน้อยฉะนั้นก็ต้องศึกษาเช่นถ้ามีข้อคลุมเครือจากพวกเอทิสก็ต้องไปศึกษาเรื่องเอทิสโดยตรงมีข้อคลุมเครือจากพวกลิเบอรัลก็ไปศึกษาพวกลิเบอรัลมีข้อคลุมเครือจากพวกชีอะห์ไปศึกษาเรื่องชีอะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าไม่ศึกษาอะไรเลยไม่มีทางแก้ข้อคลุมเครือได้แน่นอนนะครับการตอบคำถามเครื่องบาดศาสนิกอย่างไรให้ทั้งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความสงสัยที่เพิ่มขึ้นคือการตอบคำถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมหนีไม่พ้นอาการที่เราต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการตอบคือต้องเป็นคนที่ศึกษาความรู้ศาสนาผ่านที่นักดะวะนักเผยแพร่อิสลามระดับโลกเขาศึกษามาก่อนเขาทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ซากิบไนหรือใครคือเราต้องเป็นคนที่อยู่ในวงเนี้ยอยู่ในวงที่ตามฟังสิ่งเหล่านี้ตามดูสิ่งเหล่านี้ตามดูวิธีการตอบสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเราถึงจะตอบได้แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ตามศาสนิกถามเราก็ดันทุรังต่อมันก็จะเกิดมันฉะนั้นอะไรที่เราไม่พร้อมเราไม่แน่ใจว่ามันใช่คำตอบที่ถูกต้องไหมเนี่ยเราก็บอกเพื่อนต่างศาสนิกไปว่าเดี๋ยวขอไปดูขอไปค้นคว้าเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ในสิ่งที่สงสัยแล้วกันแล้ววิธีที่รวดเร็วสุดก็คือไปถามคนที่มีความรู้มีความชำนาญในการตอบคนต่างศาสนาว่าถ้าเขาถามเรื่องนี้จะตอบอย่างไรมันจะเร็วที่สุดแต่ถ้าเราต้องการทักษะที่เสถียรที่สุดคือเราต้องก้าวกระโดดไปสู่การศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดเต็มตัวนะครับถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้เราก็จะตอบแบบไปก่อโรคเพิ่มจนทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาดื้อยาใช่ไหมอย่างเช่นไม่แต่คำถามเบสิกอย่างเช่นเวลาคนตะซานิกถามว่าทำไมไม่กินหมูเราก็จะเจอมุสลิมที่ตอบแบบว่าหมูมันเป็นโรคหมูมันไม่สะอาดหมูมันสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วผมก็ถามกลับว่าแล้วหมูที่มันเลี้ยงมาอย่างดีเลยในห้องสะอาดอะไรอย่างนี้มีวิทยาการที่ทำให้เนื้อหมูมันฆ่าเชื้อได้ไหมอย่างนี้ก็ได้สิพอเราไปเปิดมาครับแล้วมันทำให้คนที่ได้รับคำตอบที่ไม่เคลียร์ครั้งแรกเกิดอาการดื้อยาแล้วก็ที่ดังมีแหล่งข้อมูลของสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในพระเจ้าหรือไม่คือถ้าได้ภาษาอังกฤษมีเป็นเบื่อเลยครับในโลกข้อมูลจากนี้เยอะมาก
ฉพาะเว็บไซต์ที่มุสลิมเราทำเกี่ยวกับการตอบโต้ทฤษฎีวิวัฒนาการก็ประมาณเกือบ30เว็บแต่ถ้ารวมของฝ่ายคริสเตียนเขาทำด้วยของฝ่ายที่ต่อต้านพวกเอทิสโอ้โหเต็มไปหมดผมก็ไม่รู้ว่าตั้งเท่าไหร่แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีทุกอย่างสิ่งนี้หาได้ไม่ยากถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษคุณพิมพ์คำว่าเขาเรียก refuse atheist มันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดนะผมเคยทำรายการแล้วก็ชูเอกสารชุดหนึ่งเนี่ยเคยให้บางอิสมาอิลดูมุสลิมที่อังกฤษเขาทำเอกสารชี้แจงว่าทำไมอิสลามถึงห้ามรักร่วมเพศอย่างเงี้ยทำไมอิสลามถึงห้ามรักร่วมเพศข้อมูลทางการแพทย์นี่อย่างเต็มไปหมดเลย200กว่าหน้ามันมีหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเรารอภาษาไทยอย่างเดียวมันก็จะมีข้อมูลจำกัดเพราะว่าในสังคมไทยคนที่ทำงานต่อสู้ด้านนี้มันแทบจะนับนิ้วองค์กรกันได้อย่างเช่นถ้าถามมาว่าจะเอาข้อมูลที่ตอบโต้พวกคนที่ใช้วิทย์มาปฏิเสธพระเจ้าจะไปหาจากไหนผมก็แนะนำอย่างเช่นมันจะมีเว็บไซต์ที่พี่น้องเราทำอะของอารีฟชื่อเว็บอะไรนะ Evolution New ไหมนะEvolution New Thailand อย่างเงี้ยหรือใน channel แกก็คืออารีฟซาลาฟีมันก็จะขึ้นอยู่เท่าที่ผมนึกออกมันก็มีไม่เยอะเพราะว่าสังคมมุสลิมเรายังใหม่เกินไปกับเรื่องเหล่านี้ยังใหม่เกินไปกับปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับแต่แน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคิดเห็นยังไงกับอาจารย์สอนศาสนาบางคนที่อยากมีภรรยามากกว่า1คนแต่ไปคุกคามผู้หญิงมันอาจารย์คนอยากมีภรรยามากกว่า1คนแล้วไปคุกคามผู้หญิงคือถ้าเป็นพฤติกรรมอย่างนี้จริงก็ไม่ต้องรับความรู้อ่ะแต่คนแบบเนี้ยในความคิดเห็นผมเลยนะไม่ต้องไปรับความรู้แต่คนประเภทนี้บอกว่าเป็นภัยนะประเภทคุกคามผู้หญิงอันหนึ่งที่หนักไปกว่านั้นที่เคยรับรู้กันมาประเภทชวนผู้หญิงไปนั่งเล่นที่ห้องก็มีมันมีหมดเลยครับในสังคมอาจารย์บรรยายศาสนาแต่คุกคามผู้หญิงก็มีอาจารย์บรรยายศาสนาคุกคามผู้ชายก็มีเข้าใจข้อคุกคามผู้ชายไหมก็เป็นอาจารย์ปอนเน่เราพูดกันตรงๆก็มีหมดเลยครับปัญหามันเยอะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเรายืนยันได้จริงๆว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เตือนเขาให้เลิกซะแล้วถ้าเขายังไม่หยุดพฤติกรรมเช่นนี้ยังเป็นภัยต่อผู้อื่นก็อนุญาตให้เตือนให้ผู้อื่นรู้ภัยของอาจารย์คนนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันพี่น้องมุสลิมให้ระวังภัยคนแบบนี้นะครับแล้วก็เลิกรับความรู้จากคนที่ไม่มีคุณธรรมแบบนี้ไปคิดยังไงกับผู้ชายอิสลามอยากมีภรรยา4คนแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูภรรยาให้ดีได้นะครับมันแน่นอนแหละครับการเลี้ยงดูภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในหมดมีคนเดียวเลี้ยงไม่ดีกว่าบาปคนการเลี้ยงภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะมีคนเดียวหรือมี2มี3มี4เป็นปัญหากันหมดนะครับฉะนั้นการไม่เลี้ยงดูภรรยาไม่ให้นะฟะกอนภรรยานี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นอามานะห์ที่ต้องโดนสอบสวนในโลกหน้าเพราะว่าสิทธิที่ภรรยาได้จากเราก็คือการได้รับนะฟะกอและได้รับความรู้ศาสนาจากเราด้วยนะครับฉะนั้นถ้าสามีเนี่ยเอาเขาเรียกนำพาภรรยาไม่ได้นะฟะกอก็ไม่ให้เลี้ยงดูก็ไม่เลี้ยงแล้วแถมไปมี4คนอีกนี่ไปกันเด็กคนเดียวยังเอาไม่รอดไปมี4คนจะเหลือง่อมั้ยครับและโดยมากของผู้ชายที่มีภรรยาแล้วไม่ดูแลภรรยาให้มันคือไม่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูให้นะฟะกอภรรยาถ้ามีภรรยาเกิน1คนโดยมากของผู้ชายแบบนี้ก็จะไม่อาเดนไม่ยุติธรรมในเรื่องของการปฏิบัติภรรยานึกออกมั้ยมันก็จะพังเป็นเรื่องๆไปไม่นะฟะกอไม่ให้เพราะไปมีภรรยา2 3ก็อาจจะเป็นลักษณะกับคนนึงก็ให้กับคนนึงก็ปฏิบัติไม่เป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นคนที่ปฏิบัติกับภรรยาไม่เป็นธรรมนะระหว่างภรรยาไม่เป็นธรรมเนี่ยอันตรายนะครับดูหะดีษนบีบอกนะครับในหะดีษที่ถูกรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดเป็นหะดีษซอฮีหท่านนบีว่ามันกานัตละฮุมรออาตานนะครับฟะมาละอิละอิห์ดาฮุมาใครก็ตามแต่ที่เขามีสตรี2คนคือมีภรรยา2คนอยู่หน้าที่ตัวเขาและเขาก็เอ็นเอียงไปหาคนหนึ่งคนใดใน2คนนั้นเป็นพิเศษก็คือโปรดปรานคนนี้เป็นพิเศษไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับยาอายอมัลกิยามะวะชิกกุฮุมาอิลุนคนคนนี้ในวันกิยามะเขาจะมาในสภาพที่ร่างกายของเขาซีกนึงเนี่ยเอ็นเอียงคือเดินไม่ตรงอ่ะเราก็จะลงโทษเขาให้เดินคือในวันกิยามะเป็นวันที่ยากลำบากเป็นวันที่ทุกคนร้อนกับดวงอาทิตย์เหงื่อท่วมเดินตรงนี่ยังลำบากเลยนี่เราจะทำให้เดินเบี้ยวเดินเขไปร่างกายซีกหนึ่งคือเอียงไปอย่างเงี้ย
น่ากลัวนะครับไม่ใช่เดินเขยอยู่ตามหน้าตึกนี่ไม่มีอะไรวันกิยามะห์นะครับฉะนั้นเรื่องใหญ่ถ้าศรัทธาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่าการมีภรรยาคนที่2เนี่ยหรือ3เนี่ยไม่ใช่สักแต่คิดว่าเอออยากจะมีอยากจะมีอยากจะมีพอใจจะมีต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับต้องมีความยุติธรรมให้ได้นะครับจากที่อาจารย์ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีอีหม่านที่หนักแน่นสำหรับอาจารย์ใช้ชีวิตอย่างไรมีแนวทางอย่างไรให้อยู่กับยุคปัจจุบันโดยหนักแน่นในศาสนาผมเองก็เหมือนทุกคนเลยครับมีช่วงอีหม่านอ่อนมีช่วงอีหม่านแข็งมีช่วงที่เป็นบททดสอบทุกคนไม่มีใครที่สามารถจะบอกได้ว่าอีหม่านของเรานิ่งเท่ากับภูผาทุกคนมีช่วงเวลาที่อ่อนแอหมดแต่อย่างที่ผมบอกสำหรับผมจากประสบการณ์ชีวิตผมสิ่งที่ผมใช้ในการพยุงศาสนาอยู่ตลอดก็คือ1ความรู้ศาสนาที่หาอยู่เรื่อยๆเวลาเราหาความรู้ศาสนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็น1ในประการที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไร้สาระมันเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราถูกมั้ยครับพอจิตใจเราช่วงนึงเอ๊ะทําท่าจะไปสนใจเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับศาสนาพอเราความรู้ศาสนามันเข้ามาปุ๊บอ่ะตัดออกสิ่งนั้นก็จะโดนลดความสัมพันธ์ออกไปเองฉะนั้นการแสวงหาความรู้ศาสนาอย่างต่อเนื่องนี่สำคัญ2ญะมาอะห์ที่ผมอยู่ทำดินละนะครับเรามีญะมาอะห์ที่เราอยู่เราเจอเป็นทางการในวันศุกร์กับวันอาทิตย์เป็นลักษณะมาสอนมาทำฮะละกอฮ์กันส่วนวันอื่นเนี่ยเราเจอกันแบบไม่ทางการเจอกันนอกรอบมานั่งกินนั่งอะไรแล้วก็คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราได้รับการตักเตือนขัดเกลาอยู่ตลอดนะครับต่างคนต่างอยู่ในกลุ่มที่ดีก็จะมีการเพิ่มอีหม่านอยู่ตลอดแล้วก็3ผมเองก็ขอดุอาบ่อยนะครับในละหมาดเนี่ยขอดุอาให้เราอยู่ในหลักการศาสนาที่มั่นคงชีวิตของเราเนี่ยเราพยายามโดยลำพังไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต้องช่วยเราเพื่อให้เรามั่นคงซึ่งการที่อัลเลาะห์จะช่วยเราเนี่ยคือ1เราต้องขอดุอาและละทิ้งของฮารามสุดความสามารถนะครับหลักมันมีกว้างๆอยู่ประมาณนี้ถ้าเราทำมันได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้คำถามหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ควรจบการดำเนินในครั้งนี้เท่านี้นะครับคุณใดต่อไปหมดแล้ว